You can always turn here for quality products that enhance the quality of your life. Quantum Television. Choose wisely. Live well. วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเริ่มที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเรียนรู้ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราสามารถปูพื้นฐานให้กับก้าวแรกในการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ลูกน้อยของเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้กับพวกเขาในอนาคตได้อยากให้เขามีการเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะเป็นพื้นฐานในอนาคตของเขาค่ะน้องเขาไม่ค่อยมีสมาธิค่ะเรียนอะไรได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องกลับไปเล่นต่อเหมือนเดิมก็เลยอยากหาอะไรที่ให้น้องเขาสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นได้ด้วยอะค่ะและนี่ก็คือตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในวัยเด็กให้กับบุตรหลานของท่านด้วยปากกาติวเตอร์อัจฉริยะ3ภาษาพูดได้อ่านได้เรียนสนุกได้ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกแต่ให้ผลได้อย่างดีเพราะเป็นการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟไปกับภาพและเสียงที่สนุกสนานพร้อมกับเนื้อหาสาระครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนเพิ่มทักษะในการเรียนเลขคณิตด้วยการใช้ภาพและเสียงมาช่วยในการจดจำหรือความรู้รอบตัวและหมวดถามตอบที่จะช่วยริเริ่มนิสัยในการอยากเรียนรู้ของคุณหนูตลอดจนนิทานแสนสนุกที่มาพร้อมกับคติสอนใจและช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกน้อยของคุณและผู้ที่จะมาช่วยแนะนำวิธีการใช้ปากกาติวเตอร์อัจฉริยะให้กับเราในวันนี้ก็คือคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งเป็นดาราจ้าบทบาทและพิธีกรผู้มากความสามารถและยังเป็นคุณแม่ผู้ทันสมัยอีกด้วยสวัสดีค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าการเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กนั้นนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปูพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เขาเนี่ยมันจะทำให้ขั้นตอนการเรียนรู้ต่อๆไปของเขานั้นง่ายขึ้นค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเด็กเล็กๆโดยเฉพาะวัย 3-10 ขวบนั้นเนี่ยเขาจะมีสมาธิในการเรียนรู้น้อยค่ะเพราะว่าเขายังอยู่ในวัยที่ชอบเล่นชอบสนุกอยู่นะคะถ้าเกิดจะให้เขามีสมาธิในการเรียนรู้นั้นนะคะก็ต้องมีผู้ช่วยกันสักหน่อยค่ะและนี่ค่ะที่อยู่ในมือของบุ๋มเนี่ยนะคะนี่คือปากกาติวเตอร์อัจฉริยะค่ะที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ลูกน้อยของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะและเพื่อให้เห็นประโยชน์นะคะของการใช้งานปากกาติวเตอร์อัจฉริยะอย่างจริงๆเลยเนี่ยนะคะดิฉันมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายและสาธิตวิธีการใช้ให้เราได้ชมกันค่ะคุณกรุณาสถิตยางกูลนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทแคปแอดวานซ์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลักวิธีการใช้งานของปากกาติวเตอร์อัจฉริยะตัวนี้เนี่ยเขาทำงานยังไงค่ะปากกาติวเตอร์อัจฉริยะนะคะเป็นปากกาที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษานะคะโดยใช้เสียงและภาพเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเราได้ออกแบบภาพให้เป็นลักษณะเป็นการ์ตูนทำให้เด็กเนี่ยสนใจในการที่จะเรียนรู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาต้องหาวิธีการกระตุ้นเขาสักนิดนึงนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะวิธีการใช้งานของเขา คืออะไรคะง่ายๆนะคะนอกจากตัวปากกาติวเตอร์อัจฉริยะเครื่องนี้แล้วนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวหนังสือทั้งหมดนะคะซึ่งหนังสือของเราเนี่ยได้ออกแบบแล้วก็ค้นคว้ามาทั้งหมด2หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะคะซึ่งหมวดแรกเนี่ยจะเป็นหมวดของการเรียนรู้ภาษานะคะในส่วนของภาษาอังกฤษภาษาไทยและที่สำคัญภาษาจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะและจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ตัวเลขนะคะเราจะสอนวิธีการนับตัวเลขการบวกลบแล้วก็มีเกมในการที่จะเรียนรู้ตัวเลขให้ง่ายขึ้นค่ะแล้วอีกหมวดนึงเนี่ยจะเป็นหมวดของการเรียนรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้รอบตัวเราต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของหนูอยากรู้ซึ่งเป็น100คำถามที่น้องๆหรือเด็กๆเนี่ยมักจะถามคุณพ่อคุณแม่ประจำนะคะแล้วที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของนิทานค่ะนิทานอีสปนะคะซึ่งจะมีการสอนแทรกคติสอนใจไว้ต่อท้ายด้วยมันน่าสนใจมากเลยนะคะถ้าฉะนั้นอยากรู้จังเลยค่ะว่าปากกาเนี่ยใช้งานยังไงใช้งานไม่ยากเลยค่ะคุณบุ๋มเพียงเรามีปากกาติวเตอร์อัจฉริยะนะคะแล้วเราก็เลือกหนังสือที่เราต้องการที่จะเรียนรู้ขึ้นมา1เล่มนะคะใช้ปากกานะคะแตะไปที่ชื่อหนังสือของเล่มนั้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษเฮ้ยพูดได้อะใช่มันเกิดจากการที่เราวิจัยแล้วก็ค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเราได้ออกแบบให้มีกล้องเล็กๆนะคะอยู่ตรงปลายปากกานะคะแล้วใช้การอ่านตัวอักษรเนี่ยผ่านระบบเซ็นเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบุ๋มใช้ปากกาติวเตอร์อัจฉริยะเครื่องนี้เนี่ยแตะไปที่ตัวอักษรหรือรูปภาพเครื่องก็สามารถที่จะออกเสียงได้เลยหลังจากนั้นล่ะคะอยากเรียนเล่มไหนแตะที่เล่มนั้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะโอ้คุณบุ๋มจะสังเกตว่าเราจะมีการออกแบบรูปภาพให้ดูน่ารักสีสันสดใสแล้วก็สามารถที่จะกดเปิ้ลภาษาแอปเปิ้ลก็คือจิ้มไปตรงไหนก็ตรงนั้นก็จะเป็นเสียงใช่ค่ะเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้เลยแล้วเมื่อเรียนรู้จบแล้วเนี่ยเรามีการเพิ่ม
บทเพลงให้เด็กสามารถท่องจำ A ถึง Z ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วนอกจาก A ถึง Z แล้วเนี่ยเราได้สอดแทรกในเรื่องของคำศัพท์ที่น้องๆควรจะรู้นะคะ younger sister younger sister ใช่ค่ะแปลว่าน้องสาวสำเนียงเป๊ะมากใช่ค่ะเป็นระบบ human voice นะคะเป็นเสียงมนุษย์จริง 100% เลย เพราะนั้นเนี่ยน้องๆเวลาเล่นเนี่ยเสมือนมีเจ้าของภาษามาสอนการออกเสียงอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ dad คนพ่อ dad คุณพ่อรักฉันฉันก็รักคุณพ่อเหมือนกันก็จะมีการสอดแทรกสาระเป็นการเหมือนปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆด้วยอ๋อดีค่ะน้องแพลวเขาเป็นคนไม่ชอบภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าคำศัพท์เยอะต้องจำอะไรเยอะพอได้ปากกาติวเตอร์อัจฉริยะมาเนี่ยค่ะทำให้เขารู้สึกสนุกเพราะมันมีทั้งภาพและเสียงเขาก็เลยจำภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้เขาสำเนียงเนี่ยค่ะดีขึ้นเลยค่ะปกติเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยชัดเจนครับเวลาที่มาสอนลูกเนี่ยกลัวว่าลูกสำเนียงจะเพี้ยนตามเราไปด้วยก็ได้ปากกาติวเตอร์อัจฉริยะนี่แหละครับที่ช่วยให้สำเนียงลูกดีขึ้นเอาละค่ะในนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วยังมีต่อการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยนะคะค่ะใช้ปากกาสัมผัสเรียนรู้ภาษาไทยนะคะก็เอ๋ยก็ไก่ไก่ออกลูกเป็นไข่ต้องมีสาระบอกมาด้วยใช่ค่ะก็จะมีเก็บความรู้เล็กน้อยสอดแทรกนะคะชอช้างชอช้างแล้วก็สอดแทรกช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งมีงวงและงาเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะจำจากรูปภาพก็ได้ด้วยเก่งใช่ค่ะคือหลังจากที่เราเรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทย44ตัวอักษรแล้วเนี่ยเราก็มีสอดแทรกในเรื่องของวรรณยุกต์สระต่างๆด้วยสระอาสระอาลืมไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็มีสอดแทรกเก็ดความรู้อีกนิดนึงค่ะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องหมายวรรคตอนจุลภาคไมยมกดัชนีอันนี้ออกสอบบ่อยเลยหรือวรรณยุกต์ไทย4รูป5เสียงปาป่าป้าป๋าป๋าเรื่องของภาษาไทยที่เด็กควรจะรู้เนี่ยเล่มนี้ก็จะให้ได้หมดเลยน้องเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติค่ะก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นชีวิตประจำวันกลับมาบ้านก็พูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่อเขาน้องเขาพูดภาษาไทยได้แต่ก็ยังไม่ค่อยชัดแล้วโชคดีที่มีปากกาติวเตอร์อัจฉริยะตัวนี้ค่ะที่มาช่วยสอนน้องเขาแล้วก็ยังสอนคุณพ่อได้ด้วยอีกค่ะขอบคุณเรียนรู้อักษรจีนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีสอดแทรกในส่วนของตัวอย่างคำศัพท์ให้ด้วยนะคะยี่หนึ่งกระเทียม1หัวเวลาทำกับข้าวใส่เยอะๆอร่อยดีนะคะก็จะมีสอดแทรกเก็บความรู้ทุกเล่มเลยนะคะหรือเราจะฟังในเรื่องของตัวอย่างคำศัพท์ของภาษาจีนได้ด้วยนะคะแต่ทิศเหนือแต่จีขั้วโลกเหนือก็จะมีรูปภาพประกอบแล้วก็จะมีตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้เรียนเล่มนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณบุ๋มสามารถพูดภาษาจีนกับชาวต่างชาติได้เลยอยากให้ลูกเก่งภาษาจีนนะคะเพราะว่าช่วยในการทำงานในอนาคตของลูกก็ได้เครื่องนี้แหละค่ะที่จะช่วยในการทบทวนภาษาจีนที่ได้เรียนมาจากโรงเรียนเพิ่มเติมขึ้นสมัยนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกอยู่กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของสำเนียงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่กล้าที่จะเอ๊ะออกเสียงให้ลูกฟังผิดหรือถูกหรือเปล่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเสียง human voice เพราะฉะนั้นเป็นเสียงมนุษย์จริงเหมือนคุณครูมาสอนภาษาอยู่ใกล้ๆเลยค่ะQuantum Television. Choose wisely. Live well. จะดีแค่ไหนถ้ามีติวเตอร์ที่จะมาคอยติวลูกน้อยของคุณได้ตลอดเวลาดีค่ะคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะถ้ามีคนช่วยสอนน้องติวก็จะดีมากเลยค่ะนี่คือติวเตอร์เพนตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในวัยเด็กให้กับบุตรหลานของท่านทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกแต่ให้ผลได้อย่างดีด้วยการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟไปกับภาพและเสียงที่สนุกสนานพร้อมกับเนื้อหาสาระครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนเพิ่มทักษะในการเรียนเลขคณิตด้วยการใช้ภาพและเสียงมาช่วยในการจดจำหรือความรู้รอบตัวและหมวดถามตอบที่จะช่วยริเริ่มนิสัยในการอยากเรียนรู้ของคุณหนูตลอดจนนิทานแสนสนุกที่มาพร้อมกับคติสอนใจและช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกน้อยของคุณและยังสามารถบันทึกเสียงตนเองไว้ฟังในภายหลังพร้อมทั้งฟัง MP3 ได้อีกด้วยผมชอบเล่นครับเล่นแล้วสนุกจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายชอบตรงที่ลูกใช้แล้วได้ความรู้และก็สนุกกับลูกทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันจริงไหมลูกจริงครับและเพื่อเพิ่มทักษะให้กับก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ของคุณหนูให้มากขึ้น
ยังได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีกลองและเปียโนที่ใช้ร่วมกับติวเตอร์เพนเพื่อคุณหนูฝึกทักษะด้านดนตรีได้สนุกกับเสียงเพลงและปลูกฝังความสนใจในเสียงดนตรีให้กับพวกเขาเพื่อการพัฒนาที่ดีในอนาคตอีกด้วยนี่คือติวเตอร์เพนปากกาติวเตอร์อัจฉริยะที่มาพร้อมกับหนังสือที่มีเนื้อหาการเรียนรู้6เล่มและนิทานแสนสนุก50เรื่องในราคาเพียง 2,990 บาทแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเรายังแถมเครื่องดนตรีกลองและเปียโนเพื่อให้คุณหนูฝึกทักษะทางด้านดนตรีและถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้เรายังแถมการ์ดคำศัพท์สำหรับฝึกฝนภาษาอังกฤษรวมทั้งการ์ดเพลงและนิทานสำหรับคุณหนูเพิ่มให้อีกทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026660511ย้ำ026660511 Quantum Television Choose wisely Live well Zebra ชอบภาษาอังกฤษค่ะมีทั้งภาพและเสียงให้จำคำศัพท์ง่ายขึ้นค่ะ Tomato ใช้แล้วสนุกครับเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่ผมก็เอามาเล่นกับน้องแล้วก็ได้สอนน้องไปในตัวด้วยครับกลับมาอีกช่วงนะคะจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของปากกาติวเตอร์อัจฉริยะเนี้ยนะคะมันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนโอ้โหดิฉันสอนลูกเองก็ไม่ได้ขนาดนี้หรอกค่ะนะคะเอาเป็นว่าในเครื่องนี้เห็นมีคนกระซิบมาบอกว่ามันมีของเด็ดอีกเพียบเลยใช่ไหมคะนอกจาก3ภาษาที่คุณบุ๋มได้พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะเรายังมีในเรื่องของการเรียนรู้ตัวเลขค่ะเราจะสอนเด็กๆเนี่ยให้เรียนรู้การบวกลบและการนับตัวเลขพร้อมกับเกมฝึกทักษะในการที่จะเรียนรู้ตัวเลขได้เร็วมากขึ้นเรียนรู้แรกเริ่มเรียนเลข1ดูแล้วก็คล้ายรูปดินสอผอมๆยาวๆก็จะแสดงสัญลักษณ์ว่าตัวเลขนี้คล้ายกับอะไรให้เด็กจดจำได้ง่ายขึ้นแล้วเราสามารถที่จะแตะไปที่รูปภาพได้ด้วยช็อกโกแลต8ก้อนหนังสือ10เล่มนี่ให้นับจำนวนด้วยใช่ไหมคะให้เด็กนับเองก็คือเอารูปภาพเนี่ยให้เขาลองนั่งนับไปเรื่อยๆบ้างใช่ค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่า1บวก1เท่ากับ2นอกจากในเรื่องของการเรียนตัวเลขแล้วนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการบวกตัวเลขได้ด้วยแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ฝึกทำด้วยนะคะน้องๆมาทำแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะบนโต๊ะมีน้ำผลไม้อยู่2แก้วถ้าเอามาเพิ่มอีก3แก้ว1, ทั้งหมดจะมีอยู่กี่แก้วคะ3 5แก้วค่ะงั้นเรามาดูเฉลยกันนะคะน้ำผลไม้2แก้วบวกน้ำผลไม้3แก้วรวมเป็นน้ำผลไม้5แก้วถูกต้องนะคะใช่ค่ะเป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเล่นไปกับลูกๆได้เลยนะคะเยี่ยมมากเลยเรียนรู้ตัวเลขแล้วเนี่ยเรายังมีเก็บความรู้ต่างๆให้น้องๆเนี่ยเสริมทักษะความรู้มากขึ้นนะคะในเรื่องของความรู้รอบตัวค่ะเรียนรู้รอบตัวเราเราก็จะมีภาพประกอบและที่สำคัญเรียนรู้รอบตัวเราเนี่ยนอกจากจะรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วเนี่ยเรายังสอดแทรกภาษาจีนและภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยเยี่ยมมากนี่คือวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะเป็นที3ภาษากันไปเลยค่ะตาเหยียนจิงไอน้องๆค่ะอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะหมีแพนด้าภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็สับฉิวเมาฉิวเมาอาหารโปรดของแพนด้าคือใบไผ่ให้ความรู้รอบตัวอีกต่างหากใช่ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราสอนถึง3ภาษาค่ะไทยอังกฤษแล้วก็จีนแล้วมีอีกเล่มนึงที่คุณบุ๋มเนี่ยน่าจะปวดหัวกับลูกๆอยู่นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กๆเนี่ยเป็นวัยของการอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่มักจะปวดหัวไม่รู้จะหาคำตอบให้ลูกๆได้ยังไงนะคะเล่มนี้เนี่ยเราได้รวบรวมคำถามที่น้องๆหนูๆเนี่ยอยากรู้กว่า100ข้อเลยหนูอยากรู้ทำไมยุงกัดแล้วคันทำไมยุงกัดแล้วถึงคันมันมีเชื้ออะไรอย่างนั้นมั้งความเชื่อผมนะค่ะงั้นเราไปฟังคำตอบกันนะคะคำตอบนะคะเพราะขณะที่ยุงกำลังดูดเลือดของเราอยู่ยุงจะปล่อยน้ำลายของมันเข้าสู่ตัวเราและน้ำลายของยุงนี่แหละที่ทำให้เราคันถ้ามีเรื่องราวที่ลูกสนใจเยอะแยะมากมายรวมกันได้ขนาดนี้จริงๆแล้วผมคิดอย่างนึงนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่นเกมกับลูกก็ได้ถูกต้องเลยค่ะพ่อแม่ก็สามารถที่จะสนานถามตอบกับลูกได้ด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะแม่อยากให้ลูกของแม่สองคนนี้เป็นเด็กที่ช่างสังเกตช่างสงสัยในสิ่งรอบๆตัวและใฝ่หาความรู้แต่แม่มีตัวช่วยที่ทำให้ลูกแม่รู้ในสิ่งเหล่านี้คือปากกาติวเตอร์อัจฉริยะที่เป็นตัวช่วยทำให้ลูกแม่สนุกไปกับมันแล้วเราก็จะได้เล่นเกมกันทุกวันเลยดีไหมครับดีครับดีมากด้วยขอทุกวันเลยนะคุณบุ๋มคะ
นอกจากนี้นะคะเรายังมีนิทานก่อนนอนให้กับน้องๆได้ด้วยค่ะว้าวเป็นนิทานอีสปค่ะที่สอนคติสอนใจให้กับน้องๆด้วยกว่า50เรื่องเลยเล่มแค่นี้นะคะใช่ค่ะ50เรื่องเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็มีภาพสีสันสดใสนะคะแล้วก็มีการเล่านิทานแบบมีเสียงเอฟเฟคประกอบด้วยอุ๊ยอย่างนี้เด็กก็ตื่นเต้นเร้าใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราแก้ปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ที่เล่านิทานแล้วลูกๆรู้สึกเบื่อไม่อยากฟังแต่ปากกาติวเตอร์อัจฉริยะจะเล่านิทานให้กับลูกฟังแบบน่าสนใจทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะคุณบุ๋มนิทานแต่ละเรื่องเนี่ยเรามีการสอดแทรกคติสอนใจให้กับน้องๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้องๆได้ฟังนิทานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเยี่ยมมากเลยค่ะและเพื่อเพิ่มทักษะให้กับก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ของคุณหนูให้มากขึ้นปากกาติวเตอร์อัจฉริยะยังได้เพิ่มนิทานคลาสสิก3ภาษาให้อีกโดยมีนิทานคลาสสิกยอดนิยมถึง5เรื่องด้วยกันมาพร้อมกับตัวการ์ตูนและสีสันสดสวยและยังมีเสียงเล่านิทานถึง3ภาษาทั้งไทยอังกฤษและจีนให้คุณหนูได้ฝึกภาษากันอย่างครบถ้วนและยังสามารถเล่าแบบอินเทอร์แอคทีฟได้อีกโดยเมื่อเอาปากกาติวเตอร์อัจฉริยะจิ้มไปที่วัตถุและตัวละครต่างๆในนิทานก็จะมีเสียงพูดของตัวละครหรือเสียงบรรยากาศต่างๆให้การเล่านิทานดูสมจริงมากขึ้นรวมทั้งมีเกมให้คุณหนูได้ฝึกทักษะและสมองในการฟังนิทานอีกด้วยเรานะใช้ปากกาติวเตอร์อัจฉริยะนะครับเสริมกับหนังสือนิทานนะแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆเพราะว่ามีเสียงละครที่สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับลูกได้ที่สำคัญก็คือมีถึง3ภาษาภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษแล้วก็มีเกมนะครับลูกได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ยังเป็นการฝึกสมองแล้วยังได้ฝึกภาษานะครับค่ะแล้วก็ เวลาที่เราสองคนเนี่ยนะคะไม่อยู่บ้านเนี่ยค่ะก็ได้ปากกาติวเตอร์อัจฉริยะนี่แหละค่ะช่วยเล่านิทานเป็นเพื่อนกับลูกได้และยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีเครื่องดนตรีกลองและเปียโนที่ใช้ร่วมกับปากกาติวเตอร์อัจฉริยะเพื่อให้คุณหนูฝึกทักษะด้านดนตรีได้สนุกกับเสียงเพลงและปลูกฝังความสนใจในเสียงดนตรีให้กับพวกเขาเพื่อการพัฒนาที่ดีในอนาคตลูกชอบเล่นเครื่องดนตรีที่มากับปากกาติวเตอร์อัจฉริยะมากเลยค่ะซึ่งดิฉันก็ว่าดีเพราะว่าทำให้ลูกเนี่ยได้รู้จักกับเสียงเพลงแล้วก็เครื่องดนตรีทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สามารถต่อยอดได้ในอนาคตด้วยค่ะใช่ครับคุณบุ๋มคะนอกจากปากกาติวเตอร์อัจฉริยะเนี่ยจะสอนในเรื่องของภาษาแล้วก็ความรู้รอบตัวแล้วเนี่ยเวลาน้องๆเนี่ยฟังการอ่านออกเสียงจากเจ้าของภาษาจากหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยสามารถบันทึกเสียงตัวเองได้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าและที่สำคัญนะคะสามารถที่จะฟัง MP3 ได้ด้วยค่ะคือไม่ต้องซื้อหลายเครื่องให้ลูกใช่เป็นทั้งเครื่องเรียนรู้ภาษาด้วยและสามารถเป็นเครื่องบันเทิงฟังเพลง MP3 ได้ด้วยประหยัดมากๆเลยนะคะโอ้โหถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้ทำไมไม่หาตัวช่วยตัวนี้มาไว้ที่บ้านสักเครื่องล่ะคะ Quantum Television Choose wisely Live well จะดีแค่ไหนถ้ามีติวเตอร์ที่จะมาคอยติวลูกน้อยของคุณได้ตลอดเวลาดีค่ะคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะถ้ามีคนช่วยสอนน้องติวก็จะดีมากเลยค่ะนี่คือติวเตอร์เพนตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในวัยเด็กให้กับบุตรหลานของท่านทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกแต่ให้ผลได้อย่างดีด้วยการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟไปกับภาพและเสียงที่สนุกสนานพร้อมกับเนื้อหาสาระครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนเพิ่มทักษะในการเรียนเลขคณิตด้วยการใช้ภาพและเสียงมาช่วยในการจดจำหรือความรู้รอบตัวและหมวดถามตอบที่จะช่วยริเริ่มนิสัยในการอยากเรียนรู้ของคุณหนูตลอดจนนิทานแสนสนุกที่มาพร้อมกับคติสอนใจและช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกน้อยของคุณและยังสามารถบันทึกเสียงตนเองไว้ฟังในภายหลังพร้อมทั้งฟัง MP3 ได้อีกด้วยผมชอบเล่นครับเล่นแล้วสนุกจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายชอบตรงที่ลูกใช้แล้วได้ความรู้และก็สนุกกับลูกทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันจริงไหมลูกจริงครับและเพื่อเพิ่มทักษะให้กับก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ของคุณหนูให้มากขึ้นยังได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีกลองและเปียโนที่ใช้ร่วมกับติวเตอร์เพนเพื่อให้คุณหนูฝึกทักษะด้านดนตรีได้สนุกกับเสียงเพลงและปลูกฝังความสนใจในเสียงดนตรีให้กับพวกเขาเพื่อการพัฒนาที่ดีในอนาคตอีกด้วยนี่คือติวเตอร์เพนปากกาติวเตอร์อัจฉริยะที่มาพร้อมกับหนังสือที่มีเนื้อหาแห่งการเรียนรู้6เล่มและนิทานแสนสนุก50เรื่องในราคาเพียง2,990 บาทแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับ
เรายังแถมเครื่องดนตรีกลองและเปียโนเพื่อให้คุณหนูฝึกทักษะทางด้านดนตรีและถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้เรายังแถมการ์ดคำศัพท์สำหรับฝึกฝนภาษาอังกฤษรวมทั้งการ์ดเพลงและนิทานสำหรับคุณหนูเพิ่มให้อีกทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026660511ย้ำ026660511 Quantum Television Choose wisely Live well ค่ะลักษณะการเรียนรู้นะคะในวัยเด็กเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยต้องเริ่มต้นมาจากการเรียนรู้ผ่านการเล่นทั้งนั้นล่ะค่ะเนื่องจากว่าการเล่นนั้นเนี่ยนะคะนอกจากให้ความรู้แล้วยังให้ความสนุกเพลิดเพลินและทำให้เด็กเนี่ยไม่เบื่ออีกด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้จักเลือกกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมตามช่วงอายุวัยและพัฒนาการของเด็กก็จะทำให้พัฒนาการนะคะของเด็กเนี่ยเจริญไปได้อย่างสมวัยและนำมาประยุกต์ใช้นะคะในการเรียนรู้ของเด็กต่อไปในอนาคตค่ะการเริ่มต้นเรียนรู้ในวัยเด็กนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญปากกาติวเตอร์อัจฉริยะตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในวัยเด็กให้กับบุตรหลานของท่านทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกแต่ให้ผลได้อย่างดีด้วยการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟมีภาพและเสียงที่สนุกสนานพร้อมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนเพิ่มทักษะในการเรียนเลขคณิตด้วยการใช้ภาพและเสียงมาช่วยในการจดจำหรือความรู้รอบตัวและหมวดถามตอบที่จะช่วยริเริ่มนิสัยในการอยากเรียนรู้ของคุณหนูตลอดจนนิทานแสนสนุกที่มาพร้อมกับคติสอนใจและช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกน้อยของคุณเจ้าเนี่ยเอาใจผิดซะแล้วคือจริงๆแล้วเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถทำให้เด็กเนี่ยได้เกิดการรักการอ่านทำให้เด็กเนี่ยได้รักในการใช้ภาษาที่สองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องไปเริ่มต้นเรียนที่โรงเรียนถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเราเริ่มต้นเรียนภาษาเนี่ยจากบ้านได้อย่างง่ายๆและยังเป็นเครื่องมืออันนึงนะคะที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กของเราเนี่ยรักการสังเกตกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะคะช่วยทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นอกจากนั้นแล้วมันยังเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการมองการฟังสมาธิและถือว่าเป็นการเล่นอย่างสนุกสนุกง่ายๆที่บ้านได้อีกด้วยค่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะเจอของดีอย่างนี้ต้องลองของสักหน่อยค่ะดิฉันมีเจ้าตัวแสบมาด้วยนะคะน้องอันดามันสวัสดีก่อนค่ะลูกสวัสดีค่ะเอาล่ะนี่เลยลูกลองใช้เลยค่ะจิ้มเลยค่ะลูกเรียนรู้ภาษาอังกฤษ What is that? Where? โอ้โหดูท่าน้องอันดามันจะชอบปากกาติวเตอร์อัจฉริยะมากเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรน้องเขาก็ดูสนุกและสนใจตลอดฟึกบ่อฟึกบ่อ e e r r มาพบวิธีที่จะตัดสินการโต้เถียงของเราแล้วพอมาถึงนิทานแสนสนุกน้องเขาก็ฟังอย่างสนุกตามเลยครับฟังไปฟังมาจนเพลินเลยนอนซบคุณแม่ซะด้วยน่ารักจริงๆแม่ลูกคู่นี้ออกมาแล้วก็ส่องแสงสว่างเต็มที่เต็มกำลังคนที่คนไปที่ในเวลาไม่นานชายผู้นั้นก็เริ่มรู้สึกนี่เล่นไม่เลิกเลยค่ะดูสิชอบไหมคะลูกชอบโอเคคงต้องเสียตังค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อลูกแล้วเพื่อพัฒนาการการเรียนรู้บุ๋มยอมวัยเด็กของลูกๆเราอะนะคะเป็นวัยช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองและเป็นช่วงของการพัฒนาสมองแล้วก็เป็นวัยของการอยากเรียนรู้ต่างๆนะคะปากกาติวเตอร์อัจฉริยะนะคะสามารถที่จะช่วยปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ในวัยเรียนค่ะถูกต้องเลยละค่ะเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยเริ่มต้นการเรียนรู้ยังมีทัศนคติที่ดีแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเด็กที่สนใจค่ะแล้วก็อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันสร้างก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ของเขาเพื่อความสำเร็จในอนาคตของลูกคุณด้วยปากกาติวเตอร์อัจฉริยะด้วยกันนะคะชอบมากครับปากกาพูดได้เล่นแล้วสนุกครับมีคนรู้รอบตัวเยอะทำให้ผมอยากรู้โตขึ้นผมจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับ Quantum Television Choose wisely Live well จะดีแค่ไหนถ้ามีติวเตอร์ที่จะมาคอยติวลูกน้อยของคุณได้ตลอดเวลานี่คือติวเตอร์เพนตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในวัยเด็กให้กับบุตรหลานของท่านด้วยการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟไปกับภาพและเสียงที่สนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนเพิ่มทักษะการเรียนเลขคณิตด้วยการใช้ภาพและเสียงมาช่วยในการจดจำหรือความรู้รอบตัวและหมวดถามตอบที่จะช่วยริเริ่มนิสัยในการอยากเรียนรู้ของคุณหนูตลอดจนนิทานแสนสนุกที่มาพร้อมกับคติสอนใจ
แล้วช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกน้อยของคุณและยังสามารถบันทึกเสียงตนเองไว้ฟังในภายหลังพร้อมทั้งฟัง MP3 ได้อีกด้วยสร้างก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกน้อยของคุณด้วยติวเตอร์เพนในราคาเพียงแค่ 2,990 บาทพร้อมรับฟรีเครื่องดนตรีกลองและเปียโนและถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้เรายังแถมการ์ดคำศัพท์สำหรับฝึกภาษาอังกฤษรวมทั้งการ์ดเพลงและนิทานสำหรับคุณหนูให้อีกโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-0511You can always turn here for quality products that enhance the quality of your life. Quantum Television. Choose wisely. Live well. ในโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้านVoice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV
Welcome to the breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชม The last record I'd like to share today is really bizarre. ชายคนนี้เอาตัวหนีบมาหนีบไว้ที่หน้ามากถึง122ตัวตอบคำถามภาษาอังกฤษ I have the same shirt as you นี่เหรอคะไม่มีเขาอยากจะบอกเพื่อนว่าแต่งตัวเปิดบ้างเถอะอย่าปกปิดมากเกินไปเลยจะพูดยังไงดีคะ He's a creep นะครับชี้ถึงใครและอัปเดตคลิปวิดีโอมันฮาๆทุกสัปดาห์เผอิญว่ามันดันไหม้ผมของเธอซะเยอะเลย She accidentally burns off a big chunk of hair. That's really creative. พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 น.ทาง Voice TV. Give me some credit. Voice TV หลากหลายรายการครบทุกสาระและคุณภาพไม่พลาดข้อมูลสำคัญเติมแรงบันดาลใจหลายมุมมองครบสาระบันเทิงผ่านหลากหลายช่องทางเว็บไซต์ Facebook Twitter ทีวีดาวเทียมทาง KU Band DTV ช่อง7C-band PSI ช่อง41 iPhone และ iPad App และวันนี้ Voice TV สามารถรับชมได้ทาง True Vision ช่อง75และสำหรับสมาชิก True Knowledge Package True Life Free View และ True Life Free to Air ด้วยกล่องรับสัญญาณแบบธรรมดารับชมทาง True Vision ช่อง64 Inform Inspire Entertain voicetv.co.thรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอลดราคารับจำนำข้าวระบุเป็นไปตามราคาตลาดโลกและวินัยทางการคลังด้านนายกรัฐมนตรีย้ำหากราคาขึ้นราคารับจำนำแน่กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวชุดตรวจ HIV ใหม่ที่รู้ผลภายในวันเดียวหลังพบผู้มาตรวจหาเชื้อ HIV มากกว่า30%ไม่กลับมาฟังผลตรวจรัฐบาลอัฟกานิสถานไม่พอใจหลังสหรัฐยอมเจรจาสันติภาพกับกลุ่มตอลิบันพร้อมสั่งระงับการเจรจาความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอัฟกานิสถานที่กำลังจะมีขึ้นปตท.พลังที่ยั่งยืนส
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice News 19 นาฬิกากับดิฉันวิลาสินีแวนหาแร่นนะคะวันนี้วันพุธที่19มิถุนายน2556ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอการปรับลดราคารับจำนำข้าวนาปรังปี2556ของกขช.โดยระบุนะคะว่าเป็นไปตามราคาตลาดโลกและวินัยทางการคลังขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่าหากราคาขึ้นจะปรับขึ้นราคารับจำนำแน่นอนค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษหลังคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.มีมติให้ลดราคารับจำนำข้าวลงเฉพาะข้าวนาปรังปี2556จาก 15,000 บาทเป็น 12,000 บาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นของกขช.ที่ระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีความผันผวนประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจึงเห็นชอบให้ปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่1และครั้งที่2จากราคาตันละ 15,000 บาทเป็นราคาตันละ 12,000 บาทตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2556เป็นต้นไปราคาที่ลดลงใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของข้าวเปลือกเจ้านาปรังบวกค่าตอบแทนเกษตรกรประมาณ40%ซึ่งเป็นเกณฑ์การช่วยเหลือที่สูงกว่ามาตรฐานการช่วยเหลือสินค้าเกษตรทั่วไปโดยนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าจะขึ้นราคาและแก้เงื่อนไขดังกล่าวหากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงก็ต้องเรียนว่าคงจะได้ยินข่าวหลายๆข่าวค่อนข้างเยอะมากมายวันนี้ทั้งข่าวในเรื่องการให้ข้อมูลต่างๆการวิพากษ์วิจารณ์หรือบางทีอาจจะมีข่าวที่ลือบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่สิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าหนึ่งวันนี้เราก็คงจะทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลให้ชัดเจนให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะผู้ว่าก็คงจะได้นำไปชี้แจงในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะก็จะมีข่าวอื่นๆต่างๆเช่นเรื่องข่าวลือต่างๆก็อยากให้จังหวัดในการที่จะพิสูจน์ทราบแล้วก็ชี้แจงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะคะที่ได้มีการชี้แจงเรื่องของโกดังข้าวในวันนี้ด้วยนะคะที่ให้ข่าวไปนะคะขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังรับทราบผลการประชุมกขช.เรื่องการกำจัดจำกัดวงเงินรับจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงินเป็นไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาทต่อปีโดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2556เป็นต้นไปสำหรับกรอบวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าวเปลือกนั้นยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2556ที่กำหนดวงเงินดำเนินการสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2556จะต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินจากกระทรวงการคลัง 410,000 ล้านบาทและเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 90,000 ล้านบาทโดยคาดว่าจะมีข้าวเข้าร่วมโครงการประมาณ 2-3 ล้านตันข้าวเปลือกจึงมีผลกระทบกับเกษตรกรไม่มากค่ะปัจจุบันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีความผันผวนประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับจึงเห็นชอบให้มีการปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่1และครั้งที่2จากราคาตันละ 15,000 บาทเป็นราคาตันละ 12,000 บาทตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งราคาที่ปรับลดลงมานั้นนะครับเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของข้าวเปลือกเจ้านาปรังบวกกับค่าตอบแทนให้แก่เกษตรกรประมาณ 40% นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์การช่วยเหลือมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานการช่วยเหลือสินค้าเกษตรทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดราคาลงมาในครั้งนี้นะครับแต่ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่าจะสามารถปรับราคาและเงื่อนไขหากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับด้านนายอารีพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลังยอมรับนะคะว่าการลดราคารับจำนำข้าวเป็นผลมาจากการขาดทุนแบบมีผลกระทบต่อฐานะทางการคลังระยะยาวจึงต้องปรับให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ที่จะระบายข้าวในสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดโดยกระทรวงการคลังต้องการเห็นกระทรวงพาณิชย์เพิ่มช่องทางการระบายข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังยืนยันการปรับลดราคารับจำนำข้าวจะทำให้วงเงินที่ใช้ในโครงการรวมทั้งหมดไม่เกิน 500,000 ล้านบาทตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
คือวงเงินเนี่ยที่วางไว้เนี่ยก็คือไม่ให้เกิน 500,000 นะครับที่ผ่านมาก็ใช้ 500,000 บวกกับเงินที่มีการระบายเข้าไปแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงว่ามันจะเกินแล้วก็เลยแบบว่าก็มีการพูดถึงจุดนี้ด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าท่านนายกจะสั่งให้ว่าไม่ให้เกิน 500,000 แล้วก็ให้มีการเร่งระบายข้าวแล้วก็ให้มีการปรับโครงการก็ครม.คงก็ได้ปรับโครงการที่ประกาศไปแล้วการปรับทันทีนี้มีสาเหตุมาจากคณะกรรมการอย่างเดียวอ๋อก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญนะครับมันต้องการดำเนินการที่มันก็ต้องมีความเหมาะสมในเรื่องของฐานะการคลังที่สามารถจะดำเนินการได้ในอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ครับก็คือตัวประมาณการเนี่ยเวลาเราพยายามที่จะให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยเราก็ตั้งงบประมาณเนี่ยที่พยายามที่จะชดใช้ความเสียหายที่ใกล้เคียงกับความที่เสียหายในปีก่อนๆเพื่อให้เกิดว่าถ้าขาดทุนปีนี้ปีหน้าตั้งอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เข้าประชุมข้าวเมื่อวานนี้นะครับแต่รายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าทางภาคปฏิบัตินี่คือกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมในรายละเอียดของโครงการนะในเรื่องของการระบายข้าว 500,000 ไม่ก็ 500,000 บวกกับเงินที่ระบายข้าวไป 120,000 ล้านคุยกับพาณิชย์มั้ยคะเรื่องความสามารถในการระบายข้าวเพราะว่าดูเหมือนว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยคือคณะกรรมการข้าวก็คุยว่าต้องมีการเร่งในการที่จะระบายข้าวแล้วก็มีช่องทางการระบายข้าวเพิ่มเติมในการประชุมครั้งก่อนๆนะครั้งที่แล้วก็มีการพูดถึงช่องทางที่ให้เพิ่มขึ้นมาก็คงจะต้องถามกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าการระบายข้าวให้รวดเร็วเนี่ยจะทําได้ไงปลัดกระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่าในปีงบประมาณ2557เป็นต้นไปจะทยอยชำระหนี้คืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ซึ่งขณะนี้มีหนี้ค้างอยู่ในโครงการนี้ประมาณ 100,000 ล้านบาทส่วนข้อท้วงติงว่าการปรับเปลี่ยนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจะกระทบกับการแถลงเป็นนโยบายหรือไม่นั้นนายอัชพรจรุจินดาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าสามารถดำเนินการได้เพราะรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเร่งด่วนตามที่ได้แถลงไว้ครบถ้วนตั้งแต่ปีแรกจากนี้ไปนะก็จะเป็นการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรที่เน้นเพิ่มรายได้ให้ดีขึ้นพร้อมกับเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการชี้แจงของนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่แถลงไว้ว่ามีราคา 15,000 บาทและ 20,000 บาทในข้าวหอมมะลิเนี่ยรัฐบาลก็ได้ดำเนินการตามนโยบายครบถ้วนนะครับทุกขั้นตอนส่วนการดำเนินการในการปรับทบทวนหลักเกณฑ์หรือราคาครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการขัดต่อการแถลงนโยบายไว้แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าได้มีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้แล้วส่วนการปรับนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นการฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจากนี้ไปรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับ3ประเด็นคือการทำเกษตรโซนนิ่งเน้นการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเร่งรัดให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าเกษตรมาปรับใช้เช่นการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เมื่อผลิตและส่งออกแล้วจะได้ราคาดีและสุดท้ายคือมอบหมายให้นายกิติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับราคาสินค้าเกษตรที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็นพลังงานทดแทนนอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงมหาดไทยเข้มงวดในการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวทุกขั้นตอนตั้งแต่การจดทะเบียนการตรวจสภาพข้าวการเก็บรักษาและการระบายข้าวด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาทำให้กำลังซื้อและการบริโภคของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ2ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.69 ในปีแรกของโครงการและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.62 ในปีที่2ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าอัตราปกติทั้งนี้ในปี2555ที่ผ่านมาการใช้จ่ายภาคครัวเรือนทั้งประเทศขยายตัวถึงร้อยละ 6.7แต่หากไม่มีโครงการเพื่อเพิ่มรายได้และอำนาจซื้อของเกษตรกรในชนบทจะส่งผลให้การบริโภครวมของครัวเรือนขยายตัวเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้นค่ะ
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับลดราคารับจำนำข้าวเฉพาะนาปรังปี2556ที่คาดว่าจะมีข้าวเข้าโครงการประมาณ 2-3 ล้านตันข้าวเปลือกนั้นเราจะไปฟังความเห็นของชาวนาในจังหวัดกาฬสินธุ์และพระนครศรีอยุธยาต่อนโยบายนี้กันค่ะโอ้คันปรับในช่วงนี้ก็พ่อก็ว่าบ่เห็นดีน้ำปานใดล่ะเพราะว่ามันแห้งมันแล้งบาดนี้ฝนก็บ่ตกน้ำเขื่อนก็บ่มีไหลชาวนาก็แต่ซุมื้อนี้ก็เดือดร้อนอยู่แล้วมาเฮ็ดนาอยู่ๆนี่พ่อมาเฮ็ดเข้าก็บ่ออกได้มาเฮ็ดเข้าอีกรอบที่2ราคาข้าวปลูกกระสอบนึงก็600กว่าบาทซื้อพันธุ์ข้าวปลูกมาเฮ็ดก็ยังบ่ออกอีกคือเก่าอยู่นี่นะคันรัฐบาลเพิ่นสิปรับราคาข้าวลงอีกก็โอ้ชาวนาก็สิแย่แต่เดี๋ยวนี้ก็สิไปบ่รอดอยู่ราคาปุ๋ยเพิ่นบ่ลงจักเที่ยได้บัดนี้ราคาข้าวเพิ่นสิบ่ขึ้นบัดนี้นะราคาข้าวเพิ่นลดลงชาวนาสิไปอาศัยไผบ่เพราะว่าต้องเอาใส่ทั้งรัฐบาลที่เดียวมาเพิ่นเฮ็ดให้มังหันก็ชาวนาก็ภูมิใจอยู่มังหันนี่ก็ได้ถูกใจช่วงที่ผ่านมานี่แต่ว่าช่วงนี้ความเห็นของพ่อคิดว่าสิบ่ทักท่านให้ปรับปานใดดอกคันความคิดของเพิ่นดอกชะลอไว้ก็เป็นผลดีอีกคือกันถือว่าพ่ออยู่พ่อกินบ่ครับราคาพ่ออยู่พ่อกินหมื่นสองหมื่นสามแต่ว่าอย่าหาความสื่นหลายอย่าสิไปเอาเปรียบประสรวนหลายอันซุ้มเพราะอันลงสีเอ็มว่าอันว่าสองตันให้เขาสองตันไปโอ้อันหมื่นสองให้เขาหมื่นสองไปอย่าให้มันลดอยู่หมื่นหนึ่งเดี๋ยวก็จากราคาที่หมื่นห้าหรือหมื่นสองหมื่นสามพอคิดว่ามันหน่อยลงบ่หรือจังไหนบ่หน่อยลงหรอกหมื่นสองหมื่นสามนี่บ่หน่อยแต่ว่าจะหักทนหลายจะหักหลายหวังว่าโครงการนี้นะครับรัฐบาลได้มาถูกทางถูกทิศแล้วเพื่อยกฐานะคุณภาพชีวิตของชาวนาแต่เวลานี้มาปรับลดตรงนี้ชาวนายอมไม่ได้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชาวนาถ้าอย่างนี้เลยหมื่นสองเนี่ยชาวนาขาดทุนนะครับฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็หวังว่าจะให้ชาวนาเราลืมตาอ้าปากได้นะครับโครงการรับจำนำนี้ถือว่าชาวนาพอใจทั่วประเทศเวลานี้พวกเรานี้ก็รวมตัวกันแล้วว่าปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอย่างไรฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการอะไรครับแถลงข่าวนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ราชประสงค์นะครับก็พรุ่งนี้แหละครับจะเป็นการที่รู้ว่าเวลานี้ผมเนี่ยทางสื่อมวลชนก็ได้กระจายข่าวไปพอสมควรแล้วนะครับว่านโยบายนี้การลดนี้ชาวนาไม่ยอมนะครับก็ขอมติตรงนี้ให้ยืดไปเหมือนเดิมนะครับ 15,000 แล้วก็ 14,800จนสิ้นโครงการวันที่15กันยาหรือ30กันยานะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผย3แนวทางการดำเนินงานในโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทระบุนะคะว่าจะให้อยู่ในกรอบเวลา 2-3 เดือนขณะเดียวกันยืนยันว่ายังไม่มีการนำเงินของโครงการออกมาใช้ค่ะนายธงทองจันทรังสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสูงสุดในการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยวงเงิน 350,000 ล้านบาทแล้วขั้นตอนต่อจากนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาโครงการได้ภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาทำหน้าที่บริหารและตรวจกำกับแบบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่างสัญญาข้อเสนอก่อสร้างซึ่งจะดำเนินการควบคู่กันให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายจะต้องดำเนินการต่อ1คือเรื่องของการมีคณะกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกแล้วก็จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาครับผมอย่างที่ท่านรองปลอบประสบได้เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไปแล้วนะครับว่าในการทำงานอย่างนี้ในขั้นตอนเวลาปฏิบัติงานจริงในภาคสนามนั้นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาให้ความเห็นชอบในเรื่องแบบแล้วโดนทั้งความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่ที่ปรึกษาฝ่ายเดียวเท่านั้นภาครัฐของเราเองก็ต้องพยักหน้าเห็นด้วยกันด้วยนะแต่เพื่อให้เกิดความแม่นยำเที่ยงตรงทางวิชาการแล้วก็
มีความโปร่งใสก็คือเอาคนที่เป็นคนนอกที่มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เข้ามาที่จะให้ความคิดความเห็นด้วยนะครับในเวลาที่ลงไปอยู่ในภาคสนามเวลาที่ไปควบคุมงานก่อสร้างนอกจากกรรมการตรวจการจ้างอะไรซึ่งเรามีเป็นปกติของทางราชการแล้วก็จะมีบริษัทที่ปรึกษาชนิดนี้ลงไปทำงานด้วยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปทางสำนักงานปลัดสำนักนายกตรีก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาน่าใช้เวลาประมาณสมมติ2เดือนนะครับประมาณ60วันนะครับจากนี้ไปก็นี่เป็นภารกิจที่1ภารกิจที่2โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ด้วยนะครับได้มีมติที่มอบหมายว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีการรับฟังความเห็นประชาชนมาในระดับที่เป็นภาพกว้างนะครับแต่ว่าบัดนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วเนื่องจากข้อเสนอทางเทคนิคนั้นมีรายละเอียดที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะบอกเล่าให้ประชาชนทั้งหลายได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นในโอกาสนี้ไปนะครับก็จะมีความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนโดยที่นำเอารายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในข้อเสนอเทคนิคนั้นมาบอกเล่ามาสอบถามมารับฟังอะไรอะไรต่างๆกันต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความร่วมมือตามแนวทางที่ได้คุยกันกับเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณประมลสุธีวงศ์และท่านผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่ได้มาพบหารือกับท่านปรินิวัฒน์ธำรงค์ในส่วนนี้ก็จะทำงานคู่ขนานกันไปในช่วงเวลา 2-3 เดือนจากนี้ไปอีกงานอีกชิ้นหนึ่งภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้เหมือนกันนะครับทั้ง3อย่างที่ขนานกันเรื่องของจ้างที่ปรึกษาเรื่องของการที่รับฟังความเห็นเพราะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของร่างสัญญานะครับเพราะสัญญาแต่ก่อนนั้นทำได้เพียงแค่หลักการหรือสาระสำคัญของร่างสัญญาเพราะว่าเนื้องานยังไม่ได้รู้ว่าใครแพ้ใครชนะและโมดูลไหนใครจะได้ก็ไม่ทราบละวันนี้ก็จะต้องถ่ายข้อมูลจากข้อเสนอทางเทคนิคนั้นนะลงไปเขียนในข้อสัญญาซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนนี้นักกฎหมายภาครัฐทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรมทางด้านเทคนิคด้วยก็จะเข้ามาช่วยเขียนนักกฎหมายอ่านบางทีก็จะไม่ชัดเจนหรอกเขียนแค่นี้พอหรือเปล่ามาตรฐานที่เขาเคยทำกันอยู่อย่างไรในทางเทคนิคเป็นอย่างไรก็จะดูแลเพราะฉะนั้นงาน3เรื่องนะครับน่าจะขนานกันในช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือนจากนี้ไปนะครับส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอ.จะนำเงินในโครงการออกมาใช้นั้นนายธงทองยืนยันว่ายังไม่มีการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากการกู้เงินจำนวน 350,000 ล้านบาทเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังที่ต้องดำเนินการในกรอบระยะเวลาที่จะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนี้ครม.เงามีมติยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะในสัปดาห์นี้ชี้ว่าโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทส่อเขาหัวประมูลกับภาคเอกชนพร้อมกับค้านการลดราคารับจำนำข้าวและจี้ให้รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริตแทนค่ะนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีโฆษกครม.เงาของพรรคประชาธิปัตย์แถลงมติที่ประชุมเตรียมยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะเห็นว่ารัฐบาลส่อหัวประมูลและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทโดยเห็นว่าผู้เข้าร่วมประมูลมีกลุ่มจำกัดอีกทั้งคณะรัฐมนตรียังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประกาศไว้และไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามมาตรา67วรรค2ที่กำหนดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะคะจะรวบรวมรายชื่อเพื่อเตรียมเสนอประธานวุฒิสภาภายในสัปดาห์นี้เพื่อขอให้ส่งไปยังปปช.เพื่อดำเนินการต่อไปมองว่าในเรื่องของการที่ให้ประมูลไปใน4กลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะในการส่อที่จะมีการหัวกันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายใหญ่เนื่องจากว่าผู้ที่เข้าประมูลนั้นเนี่ยมีแค่กลุ่มจำกัดเท่านั้นเองและจนผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นรายใหญ่ไม่กี่รายที่ได้ไปในโครงการน้ำท่วมในโครงการตามพรก.น้ำนะครับประการที่2ก็คือว่าคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการตามเกณฑ์ราคากลางที่ปปช.นั้นได้ออกหนังสือแนะนำให้ดำเนินการนะครับและประการที่3ก็คือว่าไม่ปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญเรื่องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการตามมาตรา67วรรค2
นอกจากนี้ที่ประชุมครม.เงายังได้หารือถึงปัญหาโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะกรณีรัฐบาลปรับลดราคาการรับจำนำข้าวจาก 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทต่อตันเฉพาะข้าวนาปรังปี 2556ไม่เป็นไปตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและไม่เห็นด้วยกับการลดราคารับจำนำแต่อยากให้รัฐบาลตรวจสอบการทุจริตในโครงการมากกว่าโดยในวันพรุ่งนี้นะคะทางพรรคประชาธิปัตย์จะสรุปตัวเลขขาดทุนของโครงการรับจำนำข้าวอีกครั้งและแถลงต่อประชาชนทั้งนี้ยืนยันนะคะว่าตัวเลขขาดทุนจากโครงการนี้เป็นไปตามที่พรรคได้ประเมินไว้ที่ 260,000 ล้านบาทโดยเห็นว่าตัวเลขที่รัฐบาลแถลงวันนี้ยังสับสนไม่ครบถ้วนไม่มีการรวมตัวเลขที่ชดเชยให้ธ.ก.ส.ไปแล้วทางพรรคจึงกำลังดูช่องทางเอาผิดรัฐบาลต่อไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีถังดับเพลิงของกรุงเทพมหานครค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี Big Boom Box Alive กับ Earth Wishes on the Earth ค่ะมันเป็นแบบเนื้อเพลงที่ลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตเราเข้าใจฟิลเข้าใจความหมายของมันโดยรวมอะไรค่ะก็เลยทำชอบเพลงนี้รักที่เห็นVoice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TVต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีครับพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TVในโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้านอร่อยไทยใครทำก็อร่อยเราเชื่อว่าทุกความคิดเป็นไปได้ถ้าลงมือทำคิดได้ก็ทำได้ธนาคารธนชาติ The Doing Bank
ทีมข่าว Voice TV ยังคงเกาะติดประเด็นถังดับเพลิงกรุงเทพระเบิด11จุดในพื้นที่5เขตอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษในวันนี้ค่ะทีมข่าวนำประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวไปตรวจสอบเพื่อหาคำตอบของคดีนี้ซึ่งวันนี้จะเสนอเป็นตอนสุดท้ายติดตามรายละเอียดจากคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ค่ะจากกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตถังดับเพลิงกรุงเทพมหานครล็อต 331/2554 ระเบิดขึ้นหรือบริษัท BMB Medic Trading จำกัดชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรว่าบริษัทไม่สามารถผลิตถังดับเพลิงจำนวน 95,700 ถังในระยะเวลา8เดือนได้จึงต้องนำเข้าตัวถังสำเร็จพร้อมกับบรรจุสารเคมีจากประเทศจีน 60,000 ถังก่อนนำมาอัดแรงดันหรือว่าก๊าซไนโตรเจนที่โรงงานและทำการผลิตเองประมาณ 30,000 ถังตามหลักการขอใบอนุญาตผลิตถังดับเพลิงนั้นจะแยกการพิจารณาระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นจะออกให้สำหรับบริษัทที่ซื้อถังดับเพลิงสำเร็จรูปพร้อมใช้งานมาขายในประเทศซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวได้นำใบสำเนาเอกสารใบอนุญาตการผลิตของบริษัท BMB Medic Trading จำกัดจากกรุงเทพมหานครได้นำมาเปรียบเทียบกับต้นฉบับที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพบว่าบริษัทนี้ได้ยื่นคำขออนุญาตผลิตถังดับเพลิงซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเมื่อปี2547โดยตามกฎหมายบริษัทผู้ผลิตจะต้องผลิตถังดับเพลิงและชิ้นส่วนเองทั้งหมดยกเว้นสารเคมีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่การนำเข้าถังดับเพลิงพร้อมบรรจุสารเคมีนั้นถ้าทำตามขั้นตอนจะต้องแจ้งให้สมอ.รับทราบซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการออกใบอนุญาตแต่จากการนำเข้าถังดับเพลิงของบริษัท BMB Medic Trading จำกัดถือว่าเป็นการเปลี่ยนกระบวนการสำคัญของการผลิตโดยไม่แจ้งให้กับสมอ.รับทราบกรณีของบริษัทเนี่ยเขาขอรับใบอนุญาตทำทีนี้ในระหว่างขั้นตอนการทำเนี่ยเขาอาจจะจ้างช่วงก็ได้แต่เขาต้องแจ้งเรานะครับการจ้างช่วงกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตในสาระสำคัญเนี่ยจะต้องแจ้งสำนักงานในกรณีนี้เนี่ยเราไม่ได้รับแจ้งในการออกใบอนุญาตเราจะมีเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตแจ้งไว้นะครับว่าเขาจะต้องดำเนินการตามที่ได้เคยแจ้งไว้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งสำนักงานเป็นเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตทำมาตรการลงโทษนั้นจะต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการซึ่งหากพบว่าสารเคมีหรือตัวถังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้จะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการตามความผิด2ประการคือทำผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามกำหนดและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการกับใบอนุญาตนี่สามารถพักใช้นะครับแล้วถ้าผิดในเหตุเดียวกันอีกภายใน5ปีก็เพิกถอนถ้าตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็มีบทลงโทษเพราะว่าแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผิดพันธุ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็มีบทลงโทษที่จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทโดยขณะนี้สมอ.ทดสอบสารเคมีระยะเบื้องต้นแล้วพบว่าสารเคมีมีการผสม2ชนิดคือโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต180ส่วนอีก120นั้นยังไม่สามารถระบุสารเคมีได้โดยสมอ.คาดการว่าน่าจะเป็นสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับความชื้นจนก่อให้เกิดแรงดันกับก๊าซไนโตรเจนส่วนการทดสอบตัวถังนั้นพบว่าถังสามารถทนแรงดันได้ตามเกณฑ์ถึงแม้ว่าความบางของถังและส่วนเกยเชื่อมนั้นจะเป็นจุดข้อสงสัยแรกว่าถังอาจจะไม่ได้มาตรฐานเราต้องดูถังดับเพลิงนี่เขาระบุขนาดอยู่2อันนะความดันเนี่ยทุกขนาดจะเท่ากันหมดนะฮะเขาอัดก๊าซดันเอาไว้เพื่อให้พ่นสารเคมีออกมาเท่านั้นเองแต่น้ำหนักเนี่ยขนาดน้ำหนักก็คือน้ำหนักของสารเคมีของถังนะฮะถ้าถังใหญ่ก็จะมีน้ำหนักของสารเคมีเยอะกว่าก็ดับเพลิงได้มากกว่าแต่ความดันนี่เท่ากันหมดทุกขนาดเพราะฉะนั้นถ้าความดันเท่ากันหมดทุกขนาดนี่เวลาคำนวณออกมาสูตรความหนาก็จะเท่ากันอยู่ที่แรงดันใช่อยู่ที่ความดันภายในถัง
ส่วนกรณีข้อร้องเรียนหัวประมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับพิจารณาเป็นคดีพิเศษเนื่องจากกรุงเทพมหานครกำหนดขนาดของถังดับเพลิงอยู่ที่20ปอนด์ให้มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 9.5 กิโลกรัมและมีไฟเรตติ้งไม่ต่ำกว่า 10A 20B ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่เป็นที่นิยมของตลาดและมีขีดความสามารถการดับไฟที่สูงเกินระดับถังขนาด20ปอนด์แต่จากการตรวจสอบใบอนุญาตการผลิตหมายเลขมอก 332-2537ตามที่ TOR กรุงเทพมหานครได้ระบุไว้กับสมอพบว่าในจำนวนผู้ประกอบการการผลิตและจำหน่ายถังดับเพลิงทั่วประเทศมีทั้งหมด30รายมี14รายที่ผลิตถังดับเพลิงขนาด20ปอนด์โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยตั้งแต่9กิโลกรัมจนถึง 9.5 กิโลกรัมมีไฟเรตติ้งตั้งแต่ 6A 10B ขึ้นไปซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการ4รายเท่านั้นที่มีคุณสมบัติตรงคือบริษัท B&B Medic Trading จำกัดบริษัท Antifire Industry จำกัดห้างหุ้นส่วนสยามแพทริกและบริษัทเครื่องดับเพลิง Imperial จำกัดโดยถ้าหากระบุขนาดไฟเรตติ้ง 10A 20B ในน้ำหนักถังดับเพลิง 9.5 กิโลกรัมนั้นจะเหลือเพียงแค่2บริษัทคือบริษัท B&B Medic Trading จำกัดและบริษัท Antifire Industry จำกัดซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล TOR นั้นจะต้องมีผู้ผ่านคัดเลือกไม่น้อยกว่า3รายโดยข้อกำหนดของคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมการประมูล TOR จะต้องมีผู้ผ่านคัดเลือกไม่น้อยกว่า3รายซึ่งในการประมูลครั้งนี้มี3ผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูลพอดีพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงานกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวชุดตรวจ HIV ที่รู้ผลภายในวันเดียวหลังพบว่าที่ผ่านมาผู้มาตรวจหาเชื้อ HIV มากกว่าร้อยละ30ไม่กลับมาฟังผลตรวจค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อักขศิลป์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยรายละเอียดโครงการรู้ผลในวันเดียว HIV Same Day Result ตรวจเพื่อก้าวต่อเพื่อเป็นชุดตรวจเชื้อ HIV ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความไวต่อเชื้อและยังได้รับการประเมินคุณภาพทุกปีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนมีคุณภาพการตรวจสูงถึงร้อยละ99ซึ่งการตรวจเลือดนะคะแพทย์จะนำเลือดไปหาผลของเชื้อ3ครั้งจากน้ำยา3ยี่ห้อเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยชุดตรวจนี้สามารถรายงานผลได้ภายใน3ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอผลเหมือนการตรวจแบบเก่าปัจจุบันค่ะไทยมีผู้ป่วยโรคเอสและผู้ติดเชื้อ HIV สะสมสูงกว่า1,100,000รายแต่อยู่ในระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส HIV เพียง 376,690 รายส่วนอีกประมาณ 700,000 รายยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสโดยผู้ป่วยที่ไม่เข้าสู่ระบบการรักษาเนื่องจากยังไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อจึงมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวและจากสถิตินะคะมีบางกลุ่มเข้ารับการตรวจเลือดแล้วแต่กลับไม่มาฟังผลตรวจมากถึงร้อยละ30กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นว่าความรวดเร็วในการรายงานผลตรวจเลือดจะเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมโรคนี้ในประเทศไทยค่ะถ้าเราทำอย่างนี้ครับเหมือนที่บอกตรวจเพื่อก้าวต่อตรวจทุกคนได้เยอะๆหรือตรวจจำนวนคนได้เยอะๆและตรวจรู้ผลในวันเดียวเนี่ยแล้วอีกหน่อยสามารถเข้าข่ายที่อาจารย์นิตยาทำอยู่คือ test and treatเจอพบทรีทเลยเนี่ยผมคิดว่าเราจะสามารถทั้งลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดจำนวนการตายแล้วเราสามารถภาษาอังกฤษเขาเรียก normalize HIV เนาะก็คือทำให้การตรวจ HIV นี่เป็นเรื่องปกติอ่ะเหมือนเรื่องตรวจเลือดนะครับเพราะฉะนั้นโดยระบบงานของตรงนี้ก็อยากให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าถึงแม้จะตรวจอย่างรวดเร็วนะคะจะมีความคิดเก่าๆว่าต้องตรวจแล้วรอผลนะจะได้ผลแม่นยำอันนี้ไม่จริงละตอนนี้ตรวจแบบรวดเร็วก็สามารถทำให้ผลออกมาได้ดีได้นะคะเพราะเราปรับเรื่องเวลาเท่านั้นเองนะคะว่าเราจะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากขึ้นเพื่อจะลดอัตราคนที่ไม่มาฟังผลที่บอกว่ามีอยู่ร้อยละ30นะคะมันก็จะลดไปโดยปริยายเพราะว่าเราปรับกระบวนการตรงนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือต้องการใช้บริการดังกล่าวสามารถใช้ผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพฟรีส่วนในโรงพยาบาลเอกชนนะคะจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ300-400บาทโรงพยาบาลรัฐค่ะจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ150-300บาทหรือสามารถโทรปรึกษาสายด่วนปรึกษาเอส1663ได้ทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขยายโครงการ VA รณรงค์อนุรักษ์พลังงานในอาคารปีที่3
ตั้งเป้านะคะว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า200แห่งภายในสิ้นปีนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขยายผลการเปิดรับเครือข่ายเข้าร่วมโครงการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานในอาคารแบบสมัครใจหรือ VA ซึ่งโครงการดังกล่าวก้าวเข้าสู่ปีที่3โดยภาครัฐมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจและพร้อมขยายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจึงคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจชั้นนำกว่า200แห่งทั่วประเทศจะว่าไปก็เป็นปีที่3นะครับเราก็ได้รับเกียรติเพิ่มเติมนะครับจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เข้ามาร่วมโครงการ DA เป็นองค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทางโครงการ VA เองก็จะเน้นการประหยัดพลังงานทั้งในอาคารแล้วก็ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจุดมุ่งหมายก็คือสร้างกระแสแล้วก็รวมตัวพันธมิตรที่ปฏิบัติการเรื่องอนุรักษ์พลังงานแล้วได้ผลเป็นรูปธรรมนะครับนำผลประหยัดเหล่านั้นนำความรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการเรื่องประหยัดพลังงานของแต่ละองค์กรเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับข้อดีที่จะได้รับก็คือการองค์กรองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะได้รับการเผยแพร่นะครับแล้วการประหยัดพลังงานก็จะทั่วถึงมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ TBCSD ระบุว่าการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชนนั้นต้องการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยก้าวไปสู่ในระดับสากลเพราะด้วยค่านิยมการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคยุคนี้ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตโดยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะนำไปสู่กลไกตลาดสีเขียวภายในประเทศที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมต่อไปในขณะนี้เนี่ยเรามี1โครงการนะครับที่เราทำร่วมกันก็คือว่าโครงการที่ช่วยรณรงค์เพื่อให้ตลาดเนี่ยตื่นตัวให้ความสนใจนะครับต่อการที่จะใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อในเรื่องของผลิตภัณฑ์สีเขียวนะฮะผลิตภัณฑ์สีเขียวตั้งแต่เรื่องการใช้วัตถุดิบเรื่องแต่ขบวนการในการผลิตนะฮะในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลเรื่องระบบน้ำเสียนะครับเรื่องอากาศเรื่องอะไรต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายบริษัทเนี่ยได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาจะซื้อจัดซื้อจัดจ้างจากผลิตภัณฑ์นะครับที่เข้าข่ายคุณลักษณะดังกล่าวที่ผ่านมาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามโครงการฉลากสีเขียวไปแล้วกว่า158ผลิตภัณฑ์ส่วนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น139ผลิตภัณฑ์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการช่วงหน้ากลับมาติดตามในข่าวต่างประเทศค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าสว่างทั่วทิศสร้างเศรษฐกิจทั่วไทยปฏิบัติการร้อยมือสร้างเมืองโครงการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของตนเองเพียงรวมตัวกลุ่มสมาชิกของชุมชนเสนอแผนโครงการพัฒนาชุมชนโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณตั้งแต่ 500,000 ถึง 2 ล้านบาทรวมพลังความคิดร่วมกันสร้างเมืองให้น่าอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนค่ะเสนอแผนโครงการได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับหุ้นตกไป50จุดคนก็เลยตกใจว่ามีอะไรขึ้นอันนี้มันคือสูงสุดในประเทศเราอย่างมีตัวเลขไหมคะว่าต้นทุนการผลิตของชาวนานี่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทจริงๆ10ไร่ก็ไม่ได้อะไรก็บอกว่าฝรั่งทึ่งสะดุดีคุณช้างคุณแพะอะไรที่ไทยไประดับโลกเนี่ยต้องถ่ายทอดให้คนไทยได้เห็นหลักเกณฑ์เขาคืออะไรฮะเพื่อโลกพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง Voice TV
ก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ 16-26 มิถุนายนนี้ทีมข่าว Voice TV สำรวจความเห็นสื่อท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศในพนมเปญต่อกรณีปราสาทพระวิหารชมความตื่นตัวของคนกัมพูชาที่สนใจเรียนรู้ทั้งภาษาและเทคโนโลยีดูการเตรียมพร้อมสู่ AEC ของนักลงทุนไทยโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจความงามที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดติดตามได้ในช่วง Voice News 19 นาฬิกาเริ่ม24 มิถุนายนนี้ Spitfire on the Hurricane จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9 นาฬิกาทาง Voice TV พบกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงAIS 3G 2100 ตัวจริงมาตรฐานโลกประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มต้นภารกิจเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม G8 โดยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแล้วนะคะเขาก็มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งคาดการณ์กันว่าอาจเรียกร้องให้สหรัฐและรัสเซียร่วมกันลดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ลง1ใน3ของจำนวนปัจจุบันค่ะนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำหรือ G8 ที่ไอร์แลนด์เหนือเมื่อวานนี้นับเป็นการเยือนเยอรมนีครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีขณะที่ภารกิจแรกนะคะคือการเข้าเยี่ยมคารวะนายโยอาคิมเกาประธานาธิบดีเยอรมนีก่อนเดินทางไปพบกับนางแองเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีค่ะสำหรับประเด็นที่คาดว่าผู้นำทั้งสองชาติได้พูดคุยหารือกันนั้นนายโอบามาอาจโน้มน้าวให้เยอรมนียอมเข้ามามีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับการเรียกร้องให้จัดการกับปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปอย่างจริงจังรวมถึงการค้าทรานส์แอตแลนติกและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติส่วนอีกประเด็นที่สำคัญคือการกระชับความร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งอาจมีการสร้างฐานปฏิบัติการต่อสู้กับเครือข่ายอัลกออิดะในเยอรมนีแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการที่ประเทศนี้ด้านนางเมเคิลเห็นด้วยกับนายโอบามาและยินดีให้ความร่วมมือทั้งนี้หลังการแถลงข่าวนายโอบามามีกำหนดเดินทางไปที่ประตูบันเดนบูกสัญลักษณ์ของกำแพงเบอร์ลินในอดีตเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าประชาชนกว่า 4,000 คนโดยคาดว่าเขาใช้เวลาราวประมาณ30นาทีพูดในหลายประเด็นซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกสุนทรพจน์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีหลังจากสุนทรพจน์ผมเป็นคนเบอร์ลินอันโด่งดังของจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งได้กล่าวไว้เมื่อวันที่26มิถุนายนปี2506ระหว่างเดินทางเยือนเบอร์ลินตะวันตกในช่วงสงครามเย็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะคือนายโอบามาอาจเรียกร้องให้สหรัฐและรัสเซีย2มหาอำนาจซึ่งครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดลดอาวุธนิวเคลียร์ลง1ใน3ของจำนวนสูงสุดที่กำหนดให้มีได้ตามสนธิสัญญาปลดอาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่หรือที่รู้จักในชื่อสนธิสัญญา New Start ซึ่งทั้ง2ประเทศลงนามเมื่อวันที่8เมษายนปี2553และต้องลดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งประจำการอยู่ทั่วยุโรปจากเดิมที่สามารถครอบครองได้ไม่เกิน 1,550 หัวรบและมีหัวรบประจำการได้ไม่เกิน700หัวรบค่ะรัฐบาลอัฟกานิสถานแสดงความไม่พอใจที่สหรัฐยอมเจรจาสันติภาพกับกลุ่มตอลิบันโดยสั่งระงับการเจรจาความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอัฟกานิสถานที่กำลังจะมีขึ้นที่กรุงคาบู
โฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานแถลงว่านายฮามิดคาไซประธานาธิบดีอัฟกานิสถานไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐจะเจรจาสันติภาพกับกลุ่มตอลิบันซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังมุสลิมเคร่งศาสนาที่ครองอำนาจอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศและสนับสนุนการก่อการร้ายโจมตีกองทัพของรัฐบาลประชาชนรวมถึงกองกำลังนาโต้ในอัฟกานิสถานอยู่เสมอนายคาไซได้ตัดสินใจสั่งระงับการเจรจาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและอัฟกานิสถานรอบที่4ที่กำลังดำเนินอยู่ในกรุงคาบูเพื่อเป็นการประท้วงการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ด้วยที่จริงแล้วนะคะรัฐบาลอัฟกานิสถานรับรู้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับตอลิบันมาตั้งแต่แรกเริ่มและจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาด้วยแต่นายคาไซเปิดเผยว่าที่ออกมาแสดงความไม่พอใจครั้งนี้เป็นเพราะสหรัฐไม่ยึดมั่นในแนวทางเดิมตามที่ตกลงกันไว้โดยให้การยอมรับไม่ทักท้วงต่อการที่ตอลิบันชักธงของตนเองขึ้นสู่ยอดเสาของสำนักงานตอลิบันในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่เจรจารวมถึงการขึ้นชื่อป้ายสำนักงานดังกล่าวว่าอิสลามิกเอมิเรตส์แห่งอัฟกานิสถานหรือรัฐอิสลามแห่งอัฟกานิสถานซึ่งการกระทำทั้งหมดเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าตาลิบันพยายามยกระดับสถานะตนเองขึ้นเป็นรัฐทั้งที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของอัฟกานิสถานค่ะสำหรับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับตาลิบันจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้โดยข้อเรียกร้องสำคัญของฝ่ายสหรัฐที่เป็นผู้ริเริ่มการเจรจาคือการให้ตาลิบันยุติการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะและไม่โจมตีฐานทัพของนาโต้ในอัฟกานิสถานขณะที่คาดกันว่าทางฝ่ายตาลิบันจะเรียกร้องการมีสิทธิ์มีเสียงในกองทัพและรัฐสภาอัฟกานิสถานเป็นสิ่งตอบแทนการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สหรัฐยอมเจรจากับองค์กรที่สนับสนุนการก่อการร้ายและคาดกันว่าจะเป็นการพลิกโฉมการเมืองในอัฟกานิสถานครั้งใหญ่หากการเจรจาประสบความสำเร็จชาวตุรกีจัดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลด้วยการอ่านหนังสือพร้อมกันอย่างสันติขณะที่เกาหลีเหนือขู่เอาชีวิตชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักหลังกล่าวหาว่าผู้นำเกาหลีเหนือแจกหนังสือฮิตเลอร์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเนื่องในวันเกิดติดตามทั้งหมดใน Global Interest ค่ะสถานีโทรทัศน์ของทางการเกาหลีเหนืออ่านแถลงการปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องนายคิมจองอึนประธานาธิบดีเกาหลีเหนือแจกหนังสือ My Camp ของ Adolf Hitler เป็นของขวัญให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเนื่องในวันเกิดของเขาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมขู่จะสังหารชาวเกาหลีเหนือแปรพรรคซึ่งเผยแพร่ข่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ New Focusโดยรายงานของ New Focus อ้างว่านายคิมจองอึนแจกหนังสือฮิตเลอร์เนื่องจากเชื่อว่าแนวคิดของอดีตจอมเผด็จการนาซีสามารถสร้างชาติให้เข้มแข็งได้อย่างรวดเร็วผู้ประท้วงชาวตุรกีจัดการชุมนุมอย่างสันติบริเวณจัตุรัสตักซิมในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีด้วยการจับกลุ่มอ่านหนังสือประท้วงรัฐบาลโดยผู้ประท้วงบางคนใช้เวลานั่งอ่านหนังสือประท้วงติดต่อกันนาน28ชั่วโมงขณะที่ตำรวจยังคงวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันผู้ประท้วงกลับมารวมตัวกันที่บริเวณจัตุรัสตักซิมและสวนสาธารณะเกซีซึ่งอยู่ใกล้เคียงการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ชุมนุมหลายคนพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลตุรกีใช้กำลังสลายการชุมนุมรัฐบาลบราซิลเตรียมส่งเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงเดินทางเข้าไปสนับสนุนกำลังตำรวจในการปราบปรามผู้ประท้วงตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศหลังคลื่นประชาชนหลายแสนคนยังคงออกมาชุมนุมเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายของรัฐบาลโดยเริ่มจากการประท้วงมาตรการขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางในนครซาเปาโลและการทุ่มงบประมาณไปกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชั่นคัพและฟุตบอลโลกในปีหน้าโดยการประท้วงที่เกิดขึ้นนับเป็นการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลบราซิลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีนายบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการจีนระหว่างเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนและเข้าพบกับประธานาธิบดีจีนโดยนายบานคีมูนเรียกร้องให้ผู้นำทุกประเทศเร่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในซีเรียพร้อมทั้งชี้ว่าสงครามในซีเรียไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทหารแต่ต้องใช้วิธีทางการเมืองซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเช่นกัน
บาบาร่าสไตรเซนนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายยิวกล่าวระหว่างเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ประเทศอิสราเอลโดยตำหนิชาวยิวหัวอนุรักษ์นิยมว่าล่วงละเมิดสิทธิสตรีด้วยการบังคับให้ผู้หญิงชาวยิวต้องนั่งด้านท้ายของรถโดยสารและห้ามเข้าร่วมการสวดมนต์หน้ากำแพงตะวันตกซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวคำพูดของเธอมีขึ้นหลังจากระบบขนส่งมวลชนหลายเมืองในอิสราเอลยังคงมีกฎแบ่งแยกทางเพศและได้รับการสนับสนุนจากบรรดานักบวชหัวอนุรักษ์นิยมซึ่งกลุ่มอำนาจการเมืองในอิสราเอลมาโดยตลอดพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาค่ะ Land and HouseVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปปิว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV เปิดโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire.Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าไมอามี่ฮีทแชมป์เก่าสามารถเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ในช่วงต่อเวลาทำให้เสมอกัน3-3เกมต้องไปลุ้นชี้ชะตาแชมป์ NBA ในเกมสุดท้ายนะคะขณะที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหากสโมสรพัทยา FC ไม่ถอนฟ้องภายในวันที่24มิถุนายนนี้จากกรณีห้ามไม่ให้มีการรับรองธรรมนูญใหม่ทาง FIFA ก็เตรียมที่จะสั่งแบนไทยอย่างแน่นอนติดตามรายละเอียดทั้งหมดใน Sport Focus ค่ะบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่6ไมอามี่ฮีทแชมป์เก่าที่ตามหลัง2-3เกมเล่นในสนามอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาพบกับซานอันโตนิโอสเปอร์ที่ต้องการอีกเพียงเกมเดียวก็จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยตลอด4ควอเตอร์สถานการณ์พลิกไปมาต่างฝ่ายต่างผลัดกันนำก่อนที่จะจบเกมในเวลาปกติด้วยการเสมอกัน95-95คะแนนทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและก็กลายเป็นฮีทที่ทำได้ดีกว่าจากการประสานงานของเลบอนเจมส์เดเวนเวดและคริสบอสทำให้ชนะไป103-100คะแนนพร้อมตีเสมอเป็น3-3เกม
ดยเกมนี้เลอบอนเจมส์ซูเปอร์สตาร์ของเจ้าบ้านทำทริปเปิลดับเบิลและแต้มสูงสุด32แต้ม10รีบาวด์11แอสซิสต์ซึ่งเกมสุดท้ายที่เป็นนัดชี้ชะตาจะเล่นกันที่นี่ในช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาประเทศไทยWith his responsibility having to deal with Tim Duncan in essence by himself.ความคืบหน้าปัญหาการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดนายวรวีมักกุดีรักษาการนายกสมาคมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวีระบุญมีทนายความประจำสมาคมได้ออกมาชี้แจงถึงการที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ส่งหนังสือให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมภายใต้ธรรมนูญใหม่ตอบกลับมายังสมาคมจริงโดยมีการลงรับรองในหนังสือเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทางฟีฟ่าเผยว่าทางสมาคมจะต้องทำการจัดการเรื่องภายในให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงการบริหารงานภายในวันที่24มิถุนายนนี้โดยข้อนี้ทางสมาคมได้เตรียมทำหนังสือส่งไปยังบริษัทสโมสรฟุตบอลพัทยาจำกัดที่เป็นโจทก์ฟ้องสมาคมถึงการรับรองธรรมนูญใหม่ให้ทำการถอนฟ้องก่อนวันดังกล่าวแล้วเพื่อที่จะให้เกิดการรับรองธรรมนูญใหม่จากสมาชิกและจัดการเลือกตั้งภายในวันที่30กันยายนตามที่ฟีฟ่ากำหนดทั้งนี้หากในวันที่24ยังไม่มีการถอนฟ้องทางฟีฟ่าเตรียมตั้งคณะกรรมการฉุกเฉินเพื่อกำหนดบทลงโทษและระงับกิจการของสมาคมโดยไม่มีกำหนดซึ่งนั่นอาจมีผลต่อเกมระดับชาติที่ไทยจะพบกับลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาซึ่งอาจถูกระงับไปด้วยส่วนในเรื่องตำแหน่งของนายวรวีในบอร์ดฟีฟ่านั้นนายวรวียืนยันว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดหากไทยถูกแบนนักเตะทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมครั้งที่27ซึ่งมีซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันช่วงปลายปีนี้โดยทีมชุดนี้มีนักเตะทั้งหมด25คนนำโดยกวินธรรมสัจจานนท์ธีรธรบุญมาทันธนาทิพย์สงกระสินและชาริวชับปุยก่อนถูกตัดให้เหลือ20คนซึ่งการเตรียมทีมครั้งนี้ได้มีการวางแผนในด้านต่างๆยาวนานถึง6เดือนไม่ว่าจะเป็นการส่งนักเตะลงเล่นร่วมกับทีมชุดใหญ่ในนัดพบลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาวันที่28กรกฎาคมและวันที่7สิงหาคมนี้รวมถึงวางโปรแกรมที่จะลงอุ่นเครื่องกับเจ้าภาพเมียนมาเวียดนามและมาเลเซียนอกจากนี้ยังได้มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาสมรรถภาพฝีเท้าของนักเตะทั้งในเรื่องของโภชนาการและการพัฒนาสภาพจิตใจให้กับนักเตะด้วยสำหรับกีฬาซีเกมครั้งที่27จะจัดขึ้นที่ประเทศเมียนมาระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้ประเด็นการลดราคารับจำนำข้าวเฉพาะนาปรังปี2556จาก 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทโดยให้เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะยังเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะในรายการ Wake Up Thailand วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการสัมภาษณ์พิเศษนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รวบรวมตัวเลขขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวจนท้ายที่สุดมีการปรับลดในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการสัมภาษณ์พิเศษได้ระหว่างเวลานะคะ 7:00 น. ถึง 9:00 น.ในรายการ Wake Up Thailand พรุ่งนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับข่าววันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะVoice TV หลากหลายรายการครบทุกสาระและคุณภาพไม่พลาดข้อมูลสำคัญเติมแรงบันดาลใจหลายมุมมองครบสาระบันเทิงผ่านหลากหลายช่องทางเว็บไซต์ Facebook Twitter ทีวีดาวเทียมทาง KU Band DTV ช่อง7C-band PSI ช่อง41 iPhone และ iPad App
และวันนี้ Voice TV สามารถรับชมได้ทาง True Vision ช่อง75และสำหรับสมาชิก True Knowledge Package True Life Free View และ True Life Free to Air ด้วยกล่องรับสัญญาณแบบธรรมดารับชมทาง True Vision ช่อง64 Inform Inspire Entertain voicetv.co.th ที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีงานเสวนาที่จัดโดยไทยพับลิก้านะครับที่ได้เชิญอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณวราเทพรัตนากรไปพูดนะครับได้มุมมองที่น่าสนใจจากทั้งสองฝ่ายที่มองเกี่ยวกับการใช้เงินในโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลที่อยู่ในพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทที่แตกต่างกันนะครับมีมุมมองที่แตกต่างกันแนวคิดของหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลผมจะใส่ไปในแคตตากรีของแนวคิดอนุรักษ์นิยมในการใช้งบประมาณอย่างที่ไม่สิ้นเปลืองแนวคิดของคุณวราเทพรัตนากรก็คือแนวคิดของรัฐบาลที่เชื่อว่าการใช้งบ2ล้านล้านบาทนะฮะการออกพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทในการลงทุนโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ที่ลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์สำคัญสำคัญรวมถึงรถไฟฟ้าความรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้สิ้นเปลืองและเป็นการลงทุนที่ยิ่งกว่าคุ้มค่านะครับสำหรับการขนส่งทั้งมวลชนและสินค้าเอาล่ะนะหลักการทั้งสองฝั่งนี้เป็นอย่างไรนะครับผมลองเอาโควตของหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลมาแล้วกันนะฮะจริงแล้วประชาไทยในเว็บไซต์เขาสรุปได้ดีนะครับไทยพับลิก้าก็เหมือนกันเขาก็มีเนื้อหาในเว็บของเขานี่เป็นการแหกวินัยการคลังครั้งใหญ่ที่สุดแม้มันจะมีอะไรดีที่ช่วยประเทศชาติแต่ก็มีอะไรที่อันตรายเหมือนกันตั้งงบขาดดุลสูงก็ได้ก็คือในยะในที่นี้ก็คือทำในงบประมาณธรรมดาคราวนี้เมื่อทำไประยะหนึ่งรัฐบาลจะรู้ว่าต้องหยุดก่อนเพื่อไม่ให้ประเทศนั้นเซแต่เมื่อรัฐบาลเพื่อไทยเริ่มกู้นอกระบบนอกงบประมาณโทษทีรัฐบาลอื่นๆในอนาคตก็อาจจะดำเนินรอยตามดังนั้นจะมีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีกระบวนการสร้างหนี้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนประเทศนั้นเสียหายสิ่งที่ท่านเตือนในที่นี้ก็น่าสนใจก็คือว่าในสุดแล้วพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยก็จะต้องแข่งกันใช้เงินในการลงทุนเพื่อเอาใจประชาชนเหมือนกับนโยบายประชานิยมนะฮะก่อนหน้านี้ที่มีการวิเคราะห์กันว่าหลายโครงการของรัฐบาลไทยรักไทยและพลังประชาชนและเพื่อไทยนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันเปิดทางให้ประชาธิปัตย์นั้นจะต้องแข่งขันออกนโยบายประชานิยมที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากนะในที่สุดแล้วเนี่ยเหยื่อของการแข่งขันการกู้นอกระบบถ้านี่เป็นบรรทัดฐานใหม่เหยื่อของการแข่งขันการออกนโยบายประชานิยมก็คือการใช้เงินภาษีประชาชนเหยื่อก็จะเป็นเงินคงคลังพูดง่ายๆเหยื่อก็จะเป็นงบประมาณแผ่นดินอันนี้นี่เป็นมุมมองที่มองว่าโอเคการออกพรบ2ล้านล้านกู้นอกระบบนั้นเป็นการแหกวินัยการคลังคุณวราเทพชี้แจงว่าอย่างไรคุณวราเทพบอกว่าการนำใส่งบปกติไม่สามารถเสนอได้ตรงตามเวลาและการทำเป็นงบผูกพันอาจมีปัญหาในเรื่องสัญญาและที่ผ่านมาไม่สามารถใส่แผนงานขนาดใหญ่เป็นแสนล้านได้ในงบปกติจะมีปัญหาการกระจุกตัวของงบประมาณที่ลงทุนแต่โครงสร้างพื้นฐานไม่กระจายสู่ด้านสังคมอื่นๆอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการกู้นอกระบบแต่ก็มีระบบตรวจสอบไม่ต่างกันคุณวราเทพเขาก็ยืนยันในส่วนนี้บอกว่าไม่สามารถลบเลี่ยงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างได้
คุณวเทพเขาพูดต่อไปนะครับว่าจริงแล้วต้องแยกแยะงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนงบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากเป็นอุทกภัยใหญ่ที่กระทบภาพรวมความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะฮะนี่ผมต่อในส่วนที่มาอยู่ในขวดนี้หากไม่มีแผนชัดเจนก็จะดึงความเชื่อมั่นกลับมาไม่ได้จึงต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อทำให้ต้องดำเนินการนอกงบประมาณส่วนงบโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านนั้นก็เป็นงบลงทุน7ปีซึ่งไม่สามารถใส่งบปกติได้นะฮะหลักการในที่นี้ผมเข้าใจนะถ้ามองในมุมของคนที่จะปล่อยสินเชื่อหรือมองในมุมที่จะในที่นี้ก็คือปล่อยสินเชื่อของภาครัฐนะพูดง่ายๆก็คือเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ในการลงทุนในโครงการใหญ่ๆนะมองในมุมที่อนุรักษ์เงินก้อนนั้นเนี่ยการลงทุนมันต้องคุ้มค่านะอันนี้เข้าใจได้สำหรับรัฐบาลนี้เนี่ยมองในการลงทุนระยะยาวแบบที่นอกกรอบในที่นี้เหมือนกับที่ตอนนั้นดร.พันศักดิ์บุญรัตน์ได้เคยมาบรีฟให้ฟังเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงว่าหมายความว่าสิ่งที่ไม่สามารถมองได้ว่าคุ้มทุนในขณะนี้อาจจะคุ้มทุน10หรือ20ปีจากตอนนี้ก็ได้นะนี่เอาจากหลักๆที่ได้รับจากบรีฟิ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าไอ้ดีเบตแบบนี้เนี่ยสำหรับในประเทศอื่นเนี่ยเป็นอะไรที่ถกเถียงกันได้ในแบบที่เป็นน้ำเป็นเนื้อจริงแล้วมีประโยชน์แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลมันมีมากถึงขั้นที่ส่วนใหญ่แล้วพอถึงเวลาพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยก็มีการเตะขัดขากันไม่ให้โครงการของรัฐบาลก่อนหน้านั้นเดินต่อไปนะนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่รัฐบาลนี้ใช้วิธีการออกพรบที่ผูกมัดรัฐบาลต่อไปให้ทำตามอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจะให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลนี้ในการที่ทำพรบ2ล้านล้านบาทได้ผมก็ได้ยินจากคุณกรก่อนหน้านี้เหมือนกันที่บอกว่าทำในงบประมาณธรรมดาได้เหมือนกับมุมมองที่ท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดีชรเทวกุลได้นำเสนอก็คือทำในพรบงบประมาณได้นั่นก็คือว่าเสถียรภาพของรัฐบาลในความที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือค่อนใบเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นในภาพรวมระยะยาวจริงๆที่จะดันโครงการต่างๆเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นลงไปได้เนี่ยมันมีไม่มากเพียงพอนั่นคือเหตุผลหลักการที่ไม่สามารถใส่เข้าไปในพรบ.งบประมาณธรรมดาได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะทั้งหมดผมเชื่อว่าแรงกดดันในการที่จะใช้งบประมาณอย่างไม่สิ้นเปลืองก็ยังมีสำหรับรัฐบาลนี้ถึงแม้ว่าเป็นรัฐบาลนี้ก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเชื่อว่าการลงทุนถ้าเป็นอินฟราสตรักเจอร์แบบที่จำเป็นเนี่ยถึงเวลาน่าจะคุ้มแต่ว่ากว่าจะคุ้มอาจจะนานแต่ถึงเวลาน่าจะคุ้มพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีประเด็นเกี่ยวกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีของรัสเซียครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA บีทาเก็ตไลท์สูตรน้ำตาล 2%คุณผู้ชมอันนี้เป็นปลากระพงเริงระบำจากร้าน The White House Cafe ถนนหัวหมากค่ะอยากเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมของรายการ Cooking with Jackie นะครับ The White House Cafe ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ Cooking with JackieWe'll be right back.
ปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น. ถึง 22:00 น.ทาง Voice TVอร่อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนหลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวไม่นานนะครับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็ได้ออกกฎใหม่นะครับจริงแล้วเป็นกฎที่ผ่านสภานะแต่ว่าเริ่มด้วยวลาดิเมียร์ปูตินเองนั่นก็คือห้ามไม่ให้นักการเมืองนะฮะส.ส.ในรัสเซียเนี่ยไปเปิดบัญชีแบงก์พาณิชย์ธรรมดาในต่างประเทศนี่เป็นกฎเหล็กซึ่งแม้กระทั่งมีการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างวงกว้างในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ห้ามนักการเมืองไทยนะฮะไม่ให้ไปเปิดบัญชีในต่างประเทศเพราะว่าไอ้กฎอย่างนี้เนี่ยมันไปละเมิดสิทธิของคนไม่ว่าจะการประกอบอาชีพจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นอาชีพอื่นเนี่ยจะไปเปิดบัญชีในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าต้องการเอาเงินไปฝากไว้ไปลงทุนไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาสามารถทำได้มันไม่ควรจะมีการกีดกั้นไม่ให้ทำแต่ว่าปูตินก็ออกกฎนี้นะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านแล้วก็สื่อรัสเซียก็ประเมินเหมือนกันว่าปูตินต้องการที่จะใช้กฎนี้มาเล่นงานฝ่ายตรงกันข้ามเพราะมีนักการเมืองเยอะที่ไปเปิดบัญชีไว้ในต่างประเทศนี่ขนาดมีข่าวอื้อฉาวนะนี่คือภาพของแฟนนะไม่รู้ใช้คำว่านี่คือแฟนของวลาดิเมียร์ปูตินฮะวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเพิ่งประกาศว่าจะหย่าร้างกับภรรยาที่อยู่กินกันมาร่วมกว่า30ปีนะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของนักการเมืองโลกนะฮะปกติแล้วเวลาเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงถึงขั้นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะไม่มีการหย่าร้างกันอย่างเปิดเผยอันนี้เป็นการตอบสนองโจทย์ทางสังคมตามปกติโดยความเชื่อว่าบุคคลสาธารณะนะที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญเนี่ยต้องสามารถใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตสมรสอย่างสมบูรณ์แบบได้ด้วยถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยพออิตาลีนะฮะบอลุสโกนี่ทำแล้วปูตินทำเนี่ยมันเริ่มเป็นกระแสใหม่นะแต่ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาหรือในอังกฤษหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นและในเมืองไทยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับนะฮะแต่ว่าปูตินก็มีเรื่องนี้เขาก็ไม่สนนะฮะเอลีนาคาเบวาเป็นอดีตเจ้าของเหรียญโอลิมปิกนะฮะนักจิมนาสติกเอาล่ะไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของข้าวราคาข้าวนั้นจะถูกปรับลดลงไปในโครงการรับจำนำหรือไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะว่าอย่างนี้ฮะการจำนำข้าวเนี่ยมันจะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่านั้นถ้าราคาเท่าตลาดหรือต่ำกว่าตลาดเมื่อไหร่ชาวนาไม่เอาข้าวมาจำนำแน่โครงการรับจำนำก็จะค่อยๆถูกละลายไปโดยการปรับลดราคาผมไม่แน่ใจว่านั่นคือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนี้หรือไม่คือพูดง่ายๆจากกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมากว่าโอเคกระทรวงพาณิชย์เอาตัวเลขออกมาแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือจริงๆแล้วขาดทุนมหาศาลมากกว่า 200,000 ล้านคนในแวดวงวิชาการคนกรุงเทพคนจ่ายเงินภาษีไม่พอใจเยอะกับโครงการนี้ที่เอาเงินไปรีดิสทริบิวต์ให้กับชาวนาแล้วทำลายระบบการส่งออกข้าวขายดิจิทัลไม่สำเร็จเปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบกระแสวิพากษ์วิจารณ์มันแรงในโครงการนี้หลายคนที่เชียร์รัฐบาลนี้ก็ประเมินแล้วว่าอันนี้ไม่คุ้มถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่คุ้มถูกด่าพูดง่ายๆคราวนี้ถ้ารัฐบาลเลือกที่จะลดราคามันคือการทำลายกล่องดวงใจของโครงการนี้ซึ่งหมายความว่าถ้าราคามันต่ำเมื่อไหร่พิษของโครงการนี้ในสายตาของฝ่ายค้านเนี่ยก็จะค่อยๆหายไป
นะการที่ขาดทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจำนำในราคา 15,000 บาทถ้าราคาลดลงมาเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะบอกท่านผู้ชมในวันนี้และเกษตรกรหรือชาวนาปลูกข้าวที่ดูรายการนี้อยู่หรือผู้บริหารโรงสีหรือบรรดาผู้ส่งออกคือว่าสัญญาณในการลดราคาของรัฐบาลถ้าเอาจริงแล้วถ้าลดต่ำจริงมันเปรียบเสมือนสัญญาณที่สอเห็นว่าเขาต้องการเลิกโครงการจำนำข้าวแต่ถ้าลดราคานิดเดียวอาจจะไม่ใช่สัญญาณนั้นแต่ถ้าลดมากต้องวิเคราะห์สัญญาณให้ถูกว่าเขาต้องการยกเลิกถ้าลดราคามากใกล้ราคาตลาดเมื่อไหร่โครงการนี้จะค่อยๆไม่มีประสิทธิภาพลงไปนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันในประเด็นนี้ว่าถึงเวลาเขาจะลดจริงแล้วลดขนาดไหนจาก 15,000 บาทซึ่งตอนนั้นสัญญาไว้กับประชาชนเป็นนโยบายที่ประกาศในสภาด้วยแล้วสัญญาเข้าใจไว้ว่า1ปีจะทำแต่หลังจากนั้นปรับเปลี่ยนนโยบายได้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าท่าทีนั้นจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีนะฮะเรื่องข้าวครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าWelcome to the breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชม The last record I'd like to share today is really bizarre. ชายคนนี้เอาตัวหนีบมาหนีบไว้ที่หน้ามากถึง122ตัวตอบคำถามภาษาอังกฤษ I have the same shirt as you นี่เหรอคะไม่มีเขาอยากจะบอกเพื่อนว่าแต่งตัวเปิดบ้างเถอะอย่าปกปิดมากเกินไปเลยจะพูดยังไงดีคะ He's a creep นะครับชี้ถึงใครและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์เผอิญว่ามันดันไหม้ผมของเธอซะเยอะเลย She accidentally burns off a big chunk of hair That's really creativeพบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์21:30 น.ทาง Voice TV Give me some credit คุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับ Earth Wishes on the Earth ค่ะ Cause a con to me หัวใจมันเป็นแบบเนื้อเพลงที่ลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตเราเข้าใจฟิลเข้าใจความหมายของมันโดยรวมอะไรเงี้ยก็เลยทำชอบเพลงนี้ Voice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV สลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115 Home Pro เริ่มด้วยหุ้นลงทุนด้วยกล้วยด้วยออนไลน์ในงาน Certifex Online Investor Fair 2013ศูนย์กลางการสปายของหน่วยงาน NSA ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับที่จะมีขึ้นใหม่อยู่ที่รัฐยูทาห์นะครับลงทุน20ล้านเหรียญสหรัฐหรือสูงกว่านั้นนะครับแต่ตัวเลขออกมาประมาณ20ล้านเหรียญสหรัฐในพื้นที่ที่จะมีการเก็บเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์นะมีศูนย์เก็บเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เฉพาะเนี่ย4ศูนย์ด้วยกันในพื้นที่ที่อยู่ในรัฐยูทาห์เนี่ยนะฮะแต่ละศูนย์เนี่ยจะมีความกว้างถึง 25,000 ตารางฟุตเสร็จแล้วเนี่ยในเนี่ยนี่คือภาพจากศูนย์สปายใหม่ของ NSA เสร็จแล้วจะมีเครื่องที่จะปั่นไฟฟ้านะฮะโรงปั่นไฟนะสำหรับที่จะใช้ในการ
รันศูนย์สปาแห่งนี้เนี่ยโรงปั่นไฟยังไม่พอนะครับจะมีถังน้ำมันแล้วก็จะมีการผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้อย่างน้อย3วันถ้าฉุกเฉินถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้จะมีการลงทุนในการผลิตอุปกรณ์เพื่อรักษาความเย็นให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องเก็บข้อมูลข่าวกรองที่จะใส่ว่าในเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยประมาณ 60,000 ตันนะฮะเป็นเครื่องมือในการรักษาความเย็นนะอุปกรณ์ในการรักษาความเย็นแล้วก็ในศูนย์นี้เนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ65เมกะวัตต์นะฮะนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่เป็นซูเปอร์สปายเซ็นเตอร์เขาจะทำแม้กระทั่งเป็นวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ให้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้และดูห้องคอนโทรลรูมนี่คือการสอดแนมยุคที่ใช้เทคโนโลยีที่นำหน้านะประชาชนที่ประชาชนนั้นเชื่อว่าตัวเองมันเป็นเพียงลูกค้าของบริษัทเอกชนแต่ว่าบริษัทเอกชนถูกบังคับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐในที่นี้เอ็ดเวิร์ดสโนเดนแฉเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงก็ดีเหมือนกันเราจะได้ทราบถึงโครงการต่างๆเหล่านี้แต่ต่อให้ไม่แฉมันก็ทราบกันอยู่แล้วเดลี่ขวดในวันนี้กลับมาที่เรื่องของ Moody's Moody's เงียบไปไม่ได้ปรับลดระดับความน่าเชื่อถือตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ก็มีการดีเบตกันว่าถูกต้องแค่ไหนอดีตผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยวันนี้ให้กับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลเต็มที่เพราะว่าในช่วงแรกก็พูดถึงเรื่องของงบประมาณแผ่นดินในช่วงนี้พูดถึงเรื่องข้าวเชื่อว่าขาดทุนปีเดียวคงไม่ถึงกับที่ทำให้ Moody's ลดอันดับเครดิตไทยเพราะการขาดทุนปีเดียวยังพอรับได้เนื่องจากยอดหนี้สาธารณะยังไม่สูงมากแต่สิ่งที่คิดต่อไปคือปีการผลิต556จะขาดทุนอีกเท่าไหร่หรือในอนาคตจะหยุดหรือไม่ถ้ายังเดินหน้าต่อ Moody's จะคิดได้เลยว่าต้องขาดทุนปีละ 200,000 ล้านบาทเป็นแบบนี้เรตติ้งก็คงจะตกส่วนข้อมูลขาดทุน 200,000 ล้านนั้นเชื่อว่า Moody's ใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลและอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำทางออกที่รัฐบาลจะลดราคาจำนำข้าวจะยิ่งทำให้ชาวนาได้ประโยชน์น้อยลงอีกเพราะส่วนที่สูญเสียจากข้าวที่เสื่อมคุณภาพอัตราดอกเบี้ยยังมีอยู่เพราะข้าวก็ยังมากองอยู่ในมือของรัฐบาลแนะนำว่าถ้าถึงเวลาที่ต้องเลิกเพราะวิธีนี้ประเทศชาติเสียหายหาวิธีอื่นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาดีกว่าโครงการจำนำข้าวเป็นเหตุที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเยอะหลายคนที่เชียร์รัฐบาลนี้ก็มองว่าโครงการนี้ไม่คุ้มถูกด่านะอยากจะให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อแต่ว่าไม่อยากให้มีโครงการนี้นี่เป็นกระแสเยอะนะฮะในคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ว่าเห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตยของรัฐบาลนี้แต่ประเด็นของข้าวมือคืออย่างเงี้ยมองแบบถ้าจะมองแบบเป็นกลางแบบที่ให้โอกาสนโยบายนี้นโยบายนี้นั้นไปได้หากข้าวที่ซื้อมาขายได้หมดจริงนะโดยที่ไม่ขาดทุนมากจนเกินไปคือมากจนถึงขั้นที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์มันตีไม่ตกก็คือเป็นแบบหลายแสนล้านถ้าขาดทุนหลักหมื่นล้านขายข้าวได้หมดยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวนารายได้เขาสูงขึ้นจริงและทำได้อย่างยั่งยืนยั่งยืนในที่นี้คือไม่ใช่ขาดทุนปีละเป็นแสนล้านยั่งยืนคือในระยะยาวขาดทุนแต่ว่าพูดง่ายๆขาดทุนแบบคุ้มทุนเนี่ยโครงการนี้ยังพออยู่ได้แต่สำหรับผมหลักการในการใช้เงินของภาครัฐเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในที่นี้อย่างผมเนี่ยลงทุนรถไฟความเร็วสูงพรบ2ล้านล้านเนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันคุ้มเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มในช่วง5ปีนี้20ปีนี้มันคุ้มแน่แต่ว่าโครงการที่ลงทุนไปแล้วเป็นการปล่อยเงินลงไปแล้วไม่ได้มีการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่จำเป็นเนี่ยอันนั้นแหละไม่คุ้มเช็ค 2,000 บาทรัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่คุ้มนะฮะจำนำข้าวขาดทุน 200,000 300,000 ล้านกับการซื้อสินค้าที่เอาไปขายต่อไม่ค่อยได้ทั้งที่เอกชนขายได้อยู่แล้วแล้วก็รายได้ก็เข้าถึงมือเกษตรกรอยู่ดีแต่อาจจะน้อยกว่าไอ้ลงทุนแบบนี้ไม่คุ้มหลายแสนล้านนะครับแต่ว่า2ล้านล้านอันนั้นคุ้มเพราะอินฟราสตรักเจอร์แล้วแต่มุมมองเรื่องนี้แต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะแฮนเดิลกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไรนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับWe'll be right back.
Voice TV หลากหลายรายการครบทุกสาระและคุณภาพไม่พลาดข้อมูลสำคัญเติมแรงบันดาลใจหลายมุมมองครบสาระบันเทิงผ่านหลากหลายช่องทางเว็บไซต์ Facebook Twitter ทีวีดาวเทียมทาง KU Band DTV ช่อง7 C Band PSI ช่อง41 iPhone และ iPad App และวันนี้ Voice TV สามารถรับชมได้ทาง True Vision ช่อง75และสำหรับสมาชิก True Knowledge Package True Life Free View และ True Life Free to Air ด้วยกล่องรับสัญญาณแบบธรรมดารับชมทาง True Vision ช่อง64Inform, Inspire, Entertain. voicetv.co.thชนจำนวนมากลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารผมไม่เชื่อว่าเขาเพื่อปกป้องนักศึกษาผมเชื่อว่าเขาปกป้องบัตรเลือกตั้งของเขาประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยที่พูดถึงเรื่องการตรวจสอบพูดถึงเรื่องคุณธรรมทำยังไงที่จะทำให้สองอันนี้มันมารอมชอมกันได้ทำไมคนถึงเลือกเป็นเสื้อแดงทำไมคนถึงเป็นเสื้อเหลืองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Intelligence ครับวันนี้ผมวัฒนชัยวินิจกูลทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อปี2535ที่มีการชุมนุมคัดค้านรัฐบาลพลเอกสุจินดาซึ่งถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารรสช.ได้มีการทำวิจัยสำรวจภาคสนามในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ท้องสนามหลวงก็ดีหรือในที่อื่นๆที่มีการชุมนุมก็ดีปรากฏว่ามีการค้นพบลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มผู้ชุมนุมในปีนั้นว่าเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีเศรษฐกิจสังคมฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ดีนะครับหลายคนมีโทรศัพท์มือถือใช้ซึ่งตัวโทรศัพท์มือถือนั้นสมัยก่อนก็มีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของคำที่เรียกกลุ่มผู้ชุมนุมในปี2535ว่าม็อบมือถือนะครับแต่ภายในเวลา 15-20 ปีหลังจากปี2535โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการรัฐประหารปี2549ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ได้เกิดกลุ่มขบวนของผู้คนขึ้นมาอย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าใครคือคนเสื้อเหลืองใครคือคนเสื้อแดงและปรากฏการณ์ของกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงนี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากที่เราเคยมีม็อบมือถือมาที่ทำให้สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงการมีอยู่ของชนชั้นกลางในขณะนั้นกลุ่มคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงจะเป็นการปรากฏตัวขึ้นมาของคนชั้นใหม่ๆในสังคมไทยหรือไม่วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสดีครับที่จะได้พูดคุยกับคณะวิจัยนะครับซึ่งได้ทำงานวิจัยชื่อว่าทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทยซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทางรายการได้เคยมีการเชิญนักวิชาการได้มาพูดคุยเกี่ยวกับข้อค้นพบในระหว่างที่มีการวิจัยอยู่แต่ตอนนี้งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแล้วเราได้รับเกียรติจากคณะวิจัย2ท่านในจำนวนนักวิจัยทั้งหมดจริงๆแล้วมีถึง9ท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอแนะนำท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิชาติสถิตนิรามัยอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตรอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการครับผมถามอาจารย์อภิชาติก่อนแล้วกันนะครับว่างานวิจัยชุดนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะตอบคำถามอะไรครับ
ข้อสรุปหลักๆก็คือว่าเราค้นพบว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเป็นชนชั้นใหม่นะฮะคือคนเป็นกลุ่มคนหน้าใหม่ที่เพิ่งแสดงตัวออกทางการเมืองครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยกระดับเขาขึ้นมาจากคนกลุ่มหนึ่งนะฮะกลายเป็นสิ่งที่อาจารย์นิธิเรียกว่าชนชั้นกลางระดับล่างนะครับนี่คือข้อค้นพบอันที่หนึ่งอันนี้คือข้อค้นพบอันที่หนึ่งสำรวจนานใช้เวลาแค่ไหนงานชิ้นนี้ก็3ปีครับใช้เวลา3ปีทั้งตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะใช้เวลา3ปีครับโดยคณะวิจัยทั้งหมด9คนตัวอย่างเช่นใครบ้างครับไม่ได้มีแค่อาจารย์2ท่านนี้มีอาจารย์นิติภัคพาทภัคพาทนะครับจากจุฬาอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองรามศรีนะครับอาจารย์วันวิพางมนาโชติพงศ์อาจารย์เวียงรัตน์เดติโพหลายคนนะครับมาช่วยกันทำงาน3ปีข้อค้นพบอันหนึ่งที่ต้องการตอบคำถามใครคือเสื้อเหลืองเสื้อแดงคือเราพบประกาศแรกคือคนหน้าใหม่คนหน้าใหม่พบพลเมืองใหม่จะเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมพูดเกริ่นนำไหมก็ว่าตอนปี35เราตกใจว่าจะมีคนชั้นกลางอยู่ในสังคมไทยชนชั้นกลางนะที่ออกมาเรียกร้องในการเมืองผ่านไป15ปีงานของอาจารย์พบชนชั้นใหม่ขึ้นมาอีกเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอาจารย์นี่ที่เรียกว่าชนชั้นกลางระดับล่างนะครับอยู่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเดี๋ยวเราก็มาคุยกันว่าเป็นใครข้อค้นพบต่อไปครับก็คือเราค้นพบว่าชนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยมีลักษณะที่มันแตกต่างจากชนชั้นกลางเก่าหรือชนชั้นกลางหน้าเดิมนะฮะคนม็อบมือถือเนี่ยคือหน้าเดิมหน้าเดิมนะฮะอาจจะเป็นคนหน้าเดิมนะครับก็คือม็อบมือถือเนี่ยคนหน้าเดิมก็คือเราพบด้วยว่า2ชั้นเนี่ยกลุ่มเรียกว่าชนชั้นกลางใหม่ชนชั้นเก่าแล้วกันพวกใหม่เนี่ยก็คือว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าแต่ไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดของสังคมไทยนะครับครับเขาเลยเส้นความยากจนมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีรายได้มีฐานะทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเนี่ยน้อยกว่านะครับกว่าเมื่อเทียบกับชนชั้นกลางเก่านะครับดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้ในทางเศรษฐกิจมันจึงแตกต่างกันนะครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยเบื้องหลังที่คนพบครับที่คนพบครับคนถามนิดนึงครับคนที่เป็นชนชั้นกลางใหม่ยังอยู่ในภาคเกษตรหรือเปล่าบางส่วนนะฮะบางส่วนก็ไม่อยู่ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าส่วนใหญ่หรือเปล่านะแต่ว่าทั้งอยู่ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคชนบทบอกไม่ใช่ในกรุงเทพไม่ได้บอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่ชนชั้นกลางใหม่เนี่ยมันมีอยู่ทั้งในเมืองและในชนบทอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่เป็นการเกษตรและเป็นนอกภาคการเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมแทรกนิดนึงคือตรงนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าพอเราคือเราเริ่มจากการที่ว่าถ้าเท้าความไปหน่อยก็คือว่าเราเริ่มจากการที่เราพยายามทำความเข้าใจความขัดแย้งรอบใหม่ใช่ไหมฮะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราพยายามที่จะไม่คิดง่ายๆแค่ว่าบอกปัดไปง่ายๆแค่ว่าเออมันเป็นเรื่องของการอะไรอ่ะชักจูงกันมาหรือคล้ายๆเป็นการจ้างใช่ไหมจ้างมาหรือว่าที่ว่ากันว่าเป็นวัวเป็นควายหรืออะไรต่างๆเงี้ยเราพยายามจะไม่มองแบบนั้นเราพยายามจะทำความเข้าใจว่าเออคนต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การมาชุมนุมชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมมันก็มีกระแสที่สืบเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้กลุ่มทุนลงทุนอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่นั้นแน่ๆทีนี้เราก็พยายามทำความเข้าใจทีนี้มันก็เลยในทำนองเดียวกันกับการที่ในการศึกษาในยุคทศวรรษ30ใช่ไหมครับปี2535ม็อบมือถืออะไรพยายามทำความเข้าใจคนกลุ่มนั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลทีนี้ด้วยหลักการเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วเราก็พอพบข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ที่สิ่งที่เห็นเลยก็คือว่าตกลงเขาอยู่ในภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการกันแน่เนี่ยนะครับเราจะเห็นคนกลุ่มนี้กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆนะครับแล้วอย่างเช่นสมาชิกในครอบครัวบางคนนะครับมีฐานของรายได้นะครับอยู่ในเมืองใช่ไหมฮะหรือว่าสมาชิกของครอบครัวบางคนมีฐานรายได้ที่อยู่ในชนบทก็จริงแต่ว่ามันเป็นภาคการเกษตรในแบบที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรพาณิชย์นะครับซึ่งแยกกันไม่ได้ง่ายๆกับไอ้ลักษณะที่มันเป็นอุตสาหกรรมในลักษณะหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นเกณฑ์ที่ทำให้ทางคณะวิจัยจัดชั้นให้กลุ่มคนที่ค้นพบใหม่นี้เป็นชนชั้นกลางใหม่ง่ายๆเลยถ้าเราถือว่าคนที่มีรายได้ระหว่าง 5,000 บาทถึง 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนเลยเส้นความยากจนมาเยอะนะครับถ้าเราใช้เกณฑ์นี้เอาเกณฑ์ง่ายที่สุดเลยรายได้เนี่ย 5,000 ถึง 10,000 บาทเนี่ยเราคิดว่ามีสิ่งที่เรียกว่าชนชั้นกลางใหม่เนี่ยประมาณ40% ของครัวเรือนในปี52 40% กับ40%ของครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาครับของกลุ่มประชากรแค่เกณฑ์เรื่องรายได้เพียงพอไหมในการที่จะจับ
หรือมองว่าคนกลุ่มนี้คือคนหน้าใหม่มันอาจจะไม่เพียงพอในเชิงนี่คือแต่เราในทางวิชาการเราต้องขีดเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับดังนี้เราก็งานชิ้นนี้ใช้ไงใช้รายได้ใช่เป็นโชว์เป็นโดยขีดเส้นไว้เป็นอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งมีอันอื่นอีกไหมครับก็คือประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าโอเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เห็นชัดใช่ไหมก็คือว่าไอความสำคัญของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในสังคมไทยเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้มันก็เห็นไอเงื่อนไขใหม่ๆของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในทางการเมืองที่เอื้อให้กับคนที่เพิ่งจะลืมหน้าอาปากพูดง่ายๆใช่ไหมมันคือมันสอดรับกันนะครับเช่นการเติบโตของการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นดอกเป็นผลของการเมืองในตอนที่พฤษภา35ใช่ไหมฮะเพราะว่าประเด็นหลังพฤษภา35ก็คืออะไรก็คือเราพูดกันเรื่องการกระจายอำนาจใช่ไหมเราพูดกันมากแล้วมันก็กระจายจริงๆใช่ไหมแล้วมันก็ไปบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องกระจายใช่ไหมแล้วมันก็เกิดผลจริงๆนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยมันก็มีการหัวกันประมูลนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่คนเขารู้สึกได้นะฮะอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือว่าการที่พรรคการเมืองนะครับมันถูกออกแบบให้ใหญ่แล้วมีอำนาจนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าสามารถที่จะดำเนินนโยบายในแบบที่เขาเที่ยวไปขายนโยบายเที่ยวไปให้ใครไปหาเสียงไว้ได้ตัดสินใจทางการเมืองได้เพราะนั้นมันก็เลยสอดรับกันซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไปดูไอ้การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเนี่ยจังหวะมันจังหวะดีพอดีกันนะฮะกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นมาใช่แสดงว่านอกจากเรื่องปัจจัยเรื่องรายได้ก็จะมีเรื่องเขาเรียกความตื่นตัวตื่นรู้ทางการเมืองขึ้นมาเป็นองค์ประกอบอีกอันนึงที่ทำให้คนกลุ่มนี้เริ่มมีสังกัดที่เป็นชนชั้นในทางเศรษฐกิจนอกจากเรื่องรายได้ก็ยังมีในเรื่องของลักษณะของอาชีพการงานนะครับเช่นเราพบว่าคนหน้าใหม่เนี่ยโดยอาชีพของเขาเนี่ยจะมักจะมีความมั่นคงน้อยกว่าคนที่เรียกว่าชนชั้นกลางเก่าเนื่องจากว่าเขามีการศึกษาที่อาจจะน้อยกว่าอาจจะแค่จบมัธยมไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับมีอาชีพที่อยู่นอกระบบคือเป็น informal sector ไม่ได้อยู่ใน formal sector เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยเนื่องจากลักษณะทางเศรษฐกิจแบบนี้เขาจึงต้องการชุดของนโยบายแบบหนึ่งที่แตกต่างจากชนชั้นกลางและเป็นหลักประกันว่าเขามีความมั่นคงในชีวิตได้เช่น30บาทเช่นการเข้าถึงกองทุนต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะในแง่การตอบสนองต่อนโยบายอะไรโอเคแล้วเราอาจจะเรียกประชานิยมเนี่ยอาจจะมีสูงกว่าชนชั้นกลางเก่าใช่ฮะนี่คือสังกัดข้อค้นพบข้อที่3ทราบจากอาจารย์ว่าค้นพบประเด็นขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นข้อขัดแย้งกันก็จากฐานอันนี้ไงครับจากฐานว่าเนื่องจากว่าฐานเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันฐานะทางเศรษฐกิจสังคมมันไม่เหมือนกันเขาจึงต้องการชุดของนโยบายแบบนึงคราวนี้เผอิญรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันก็สร้างโดยความจงใจของผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญปี40ที่จะต้องการให้มีรัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลักดันนโยบายทักษิณเกิดขึ้นมาบนอันนี้พอดีเพราะงั้นทักษิณก็จึงเป็นรัฐบาลชุดแรกที่เห็นกลุ่มคน 40% นี้ซึ่งเป็นพลังทางการเมืองที่เขาจะต้องตอบสนองดังนั้นก็จึงดีไซน์นโยบายที่เรารู้จักกันว่าชุดประชานิยมออกมาจับกลุ่มตลาดนี้ซึ่งก็ได้ผลในความหมายนี้เขาก็รักษาสัญญาครับดังนั้นไอ้อันนี้น่ะมันจึงทำให้คนชั้นกลางใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่บัตรเลือกตั้งเขากินได้นะเมื่อบัตรเลือกตั้งเขากินได้ปุ๊บเนี่ยต่อมาเมื่อมันมีรัฐประหาร49ขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าไอ้บัตรเลือกตั้งเขาถูกยึดเกินไปบัตรเลือกตั้งในที่ก็คือเครื่องมือในการเรียกร้องนโยบายพูดง่ายๆเนื่องจากเขาเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มใหญ่ที่สุดในฐานะผู้ออกเสียงเครื่องมือที่มีประสิทธิผลที่สุดในการที่เขาจะต่อรองกดดันให้รัฐมารับไซส์เขาก็คือการเลือกตั้งเพราะงั้นหลังรัฐประหารครั้งนี้รัฐประหารครั้งนี้มันจึงแตกต่างจากรัฐประหารครั้งที่แล้วก็คือมีมวลชนจำนวนมากลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารเพื่อปกป้องอะไรผมไม่เชื่อว่าเขาเพื่อปกป้องทักษิณนะครับผมเชื่อว่าเขาปกป้องบัตรเลือกตั้งของเขาข้อขัดแย้งที่ว่านี่คืออะไรคือระหว่างการเมืองกติกาที่มีการเลือกตั้งกับอีกข้อขัดแย้งหนึ่งคืออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งคือไม่เห็นด้วยกับการใช้เครื่องมือการเลือกตั้งใช่เป็นที่มาของอำนาจข้อขัดแย้งที่พบเพราะเขาแพ้ในเชิงจำนวนคำว่าแพ้ในเชิงจำนวนหมายถึงว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นชนชั้นกลางเก่าเนี่ยครับไม่สามารถใช้เครื่องมือในการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจต่อรองเครื่องมือในการเลือกตั้งทำให้อำนาจในการต่อรองของเขาอิทธิพลทางการเมืองของเขาลดลงเพราะปริมาณเขาน้อยกว่านะฮะกลุ่มคนกลุ่มเสื้อกลุ่มคนชนชั้นกลางเก่าเนี่ยนะครับ
ไม่เคยแคร์การเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะเขามีเครื่องมืออื่นที่มีประสิทธิผลกว่ามาโดยตลอดเช่นตัวอย่างเช่นกระบอกเสียงของเขาคือสื่อชนชั้นกลางในเมืองสื่อในเมืองนี่แหละสื่อในเมืองนี่แหละครับหนังสือพิมพ์ทีวีทัศน์เมนสตรีมทั้งหลายก็คือตัวแทนผลประโยชน์ของเขาอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่ต้องเพ่นต้องพึ่งการเลือกตั้งทำไมคนถึงเลือกเป็นเสื้อแดงทำไมคนถึงเป็นเสื้อเหลืองต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีครับพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 22:00 นทาง Voice TVในโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้านต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับหุ้นตกไป50จุดคนก็เลยตกใจว่ามีอะไรขึ้นอันนี้มันเคยสูงสุดในประเทศเราอย่างมีตัวเลขไหมคะว่าต้นทุนการผลิตของชาวนานี่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทในดิน10ไร่ก็ไม่ได้อะไรเขาบอกว่าฝรั่งทึ่งสะดุดีคุณช้างคุณแขกอะไรที่ไทยไประดับโลกเนี่ยต้องถ่ายทอดให้คนไทยได้เห็นหลักเกณฑ์เขาคืออะไรฮะเพื่อโลกพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นทาง Voice TVก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ 16-26 มิถุนายนนี้ทีมข่าว Voice TV สำรวจความเห็นสื่อท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศในพนมเปญต่อกรณีปราสาทพระวิหารชมความตื่นตัวของคนกัมพูชาที่สนใจเรียนรู้ทั้งภาษาและเทคโนโลยีดูการเตรียมพร้อมสู่ AEC ของนักลงทุนไทยโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจความงามที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดติดตามได้ในช่วง Voice News 19:00 นเริ่ม24มิถุนายนนี้จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา9:00 นทาง Voice TV กระบอกเสียงของเขาก็คือสื่อชนชั้นกลางในเมืองสื่อในเมืองนี่สื่อในเมืองนี่แหละครับหนังสือพิมพ์ทีวีทัศน์เมนสตรีมทั้งหลายนี่ก็คือตัวแทนผลประโยชน์ของเขาอยู่แล้วเพราะงั้นเขาไม่ต้องเพ่นต้องพึ่งการเลือกตั้งนะครับอันนี้คือข้อที่เป็นปมขัดแย้งปมปัญหาพบอย่างชัดเจนในงานวิจัยชิ้นนี้อันนี้คือข้อพบหลักของเรานะเราคิดว่าความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ฝ่ายหนึ่งต้องการประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งนะฮะอีกฝ่ายนึงเน้นไปใช้ไปในแง่อื่นนะครับชนชั้นใหม่พลเมืองใหม่ที่ว่าเนี่ยถ้าเราบอกว่าเขาคือกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะโดยส่วนใหญ่พูดได้ใช่ไหมครับตกลงถ้าเราจะนิยามว่าใครคือคนเสื้อแดงและใครคือคนเสื้อเหลืองงานวิจัยชิ้นนี้ตอบก็คือถ้าตอบแบบตอบในทางเศรษฐกิจใช่ไหมอาจารย์อภิชาติก็มีตัวเลขว่ารายได้เท่าไหร่หรือว่าอาชีพการงานอะไรเท่าไหร่ทีนี้ตอบในแง่ของทางการเมืองใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์อาชีพก็พูดไปหน่อยหนึ่งแล้วว่ามีชนชั้นกลางเก่ากับชนชั้นกลางใหม่ทีนี้ชนชั้นกลางใหม่หรือคนเสื้อแดงเสื้อแดงแล้วชนชั้นกลางเก่าหรือคนเสื้อเหลืองเนี่ยคุณลักษณะในเชิงอุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสำคัญเลยก็คือว่าอันเนื่องมาจาก
อะไรอ่ะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คนชั้นกลางเก่าเนี่ยเขามีความมั่นคงใช่ไหมฮะในชีวิตเขานะครับแล้วก็ไอ้เสียงของเขาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแสดงมากก็ได้นะฮะการแสดงออกมีคนทำให้อยู่แล้วในขณะที่คนชั้นกลางใหม่เนี่ยเขาเริ่มสำนึกได้มากขึ้นว่าเสียงของเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับมันสามารถที่กำหนดอุดมการณ์ที่มันแตกต่างก็คือว่าเราเห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือยึดมั่นในความคิดในแบบของการเลือกตั้งนะครับการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับในขณะที่คนชั้นกลางเก่านะครับคนชั้นกลางเก่าหรือคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยแบบตรวจสอบนะเป็นประชาธิปไตยแบบเรียกว่าไม่ทางตรงก็ตรวจสอบอะไรเงี้ยเขาจะพูดถึงเขาจะมี2 อย่างก็คือพูดถึงเรื่องภาคประชาชนใช่ไหมซึ่งอันนั้นคือประชาธิปไตยทางตรงเขาจะไม่ยอมให้หย่อนบัตรแล้วก็ให้อำนาจไปนะครับ4 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะต้องเรียกร้องได้อันนั้นส่วนนึงอีกส่วนนึงก็คือเขาจะพูดถึงการตรวจสอบเขาจะพูดถึงองค์กรอิสระใช่ไหมองค์กรอิสระต่างๆนานาซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าดูในเชิงจำนวนเนี่ยอันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วว่าเลือกกี่ทีเลือกกี่ทีเนี่ยนะครับก็คือว่าประชาธิปไตยบทแบบตัวแทนเนี่ยก็มากกว่าใช่ไหมประชาธิปไตยบทแบบตรวจสอบทีนี้อีกเกมนึงที่คนชั้นกลางเก่าคนชั้นกลางเก่านำมาเล่นเนี่ยนะครับจึงเป็นการเมืองของคนดีของจริยธรรมของศีลธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้มันขึ้นมาประเด็นเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่สังเกตไว้นะครับมีงานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาทำไว้ตั้งแต่ปี30กว่าๆแล้วเนี่ยนะก็พบว่าไอ้การเมืองจริยธรรมเนี่ยมันมีมาช่วงนั้นแล้วเนี่ยอย่างไอ้เรื่องมีการพูดถึงความโปร่งใสใช่ไหมครับคุณเอ่ยชื่อก็ได้คือคุณอนันต์ปัญญาชุนเป็นเจ้าของคำนี้ที่แบบเอามาใช้ good governance อะไรต่ออะไรนะครับความดีคุณธรรมต่างๆนานาถูกพูดมาตลอดเวลานะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งก็คือว่าคนชั้นกลางเก่าบอกว่าไอ้ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่ยืนอยู่บนความดีคุณธรรมจริยธรรมในขณะที่โจมตีการเมืองของการเลือกตั้งนะว่าเป็นการเมืองที่เต็มไปด้วยเป็นmoney politics ใช่ไหมครับเป็นธนกิจการเมืองบ้างหรือว่ามาซื้อเสียงและถอนทุนซื้อเสียงถอนทุนนะครับแล้วก็เป็นงมติดชาวบ้านเนี่ยงอมแงมติดงอมแงมอยู่กับระบบบุธรรมอย่างนู้นอย่างนี้ครับไม่สามารถที่จะสลัดตัวออกมาได้ทีนี้สิ่งที่พวกเราทำก็คือว่าเราเห็นเราพยายามชี้ให้เห็นถึงว่าตรงเนี้ยมันไม่จริงนะครับอันนี้มันอยู่ในภาพเดิมคือจริงๆมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นภาพที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะอธิบายได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ตอนหลังนี่มันอธิบายไม่ได้แล้วอาจารย์พิชาติตอบได้ไหมครับว่าทำไมคนถึงเลือกเป็นเสื้อแดงทำไมคนถึงเป็นเสื้อเหลืองรู้สึกจะมีคำถามอยู่ในงานวิจัยนี้ด้วยก็ประเด็นอันหนึ่งก็ที่สำคัญก็คือว่าในแง่หนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์ยุกติพิ้งพูดไปคือเขาคิดว่าประชาธิปไตยมันมีความหมายที่ไม่เหมือนกันคนที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยก็จะรู้ว่าเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้ประสิทธิภาพสำหรับเขานะครับดังนั้นเขาจึงเห็นว่าแหล่งที่มาของความชอบธรรมของการเป็นรัฐบาลก็คือต้องผ่านการเลือกตั้งอันนี้ปฏิเสธไม่เขาไม่ได้อันนี้ในแง่นี้เนี่ยและในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าการเลือกตั้งมันไม่พอเพียงนะฮะมันต้องมีคนดีมันต้องอะไรเป็นตรวจสอบได้อะไรเงี้ยนั่นโดยเกณฑ์แบบนี้ทำให้คนเลือกที่จะเข้าไปสังกัดสีเสื้อในแง่หนึ่งก็คือความเป็นเหลืองความเป็นแดงก็แบ่งกันบนอันนี้ด้วยนะครับฝาว่าใครคุณเห็นความชอบธรรมของประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือคุณเห็นความชอบธรรมของประชาธิปไตยแบบตรวจสอบนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมคนเลือกสังกัดเสื้อสีที่แตกต่างกันประเด็นอื่นๆก็มีนะฮะเช่นประเด็นว่าประเด็นที่ divisive ที่สุดก็คือเป็นประเด็นที่ฝ่ายนึงบอกว่าสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาอีกฝ่ายนึงบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่คิดแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าโอเคคือเนี่ยคือตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราบอกว่ามันมีขั้วซึ่ง เวลาที่เราทำวิจัยเนี่ยมันก็ในแง่นึงก็คือเราพยายามตรวจสอบเหมือนกันว่าไอ้ขั้วเนี่ยมันขั้วกันขนาดไหนใช่ไหมฮะมันเป็นขั้วตรงข้ามกันขนาดไหนแล้วก็หาไอ้วาทกรรมที่จะไปทดสอบว่าถ้าคุณเชื่อมั่นในวาทกรรมเนี่ยแสดงว่าคุณน่าจะเป็นขั้วที่เหวี่ยงไปไกลที่สุดใช่ไหมฮะระหว่างเหลืองกับแดงฮะเหวี่ยงไปไกลที่สุดในฝ่ายแดงก็คือว่าโอเคแบบห้วนๆเลยก็คือทักษิณใช่ไหมก็คือนิยมทักษิณเหวี่ยงไปไกลแบบทางขั้วสีเหลืองนะครับก็คือเรื่องสถาบันใช่ไหมครับประเด็นเรื่องสถาบัน
ทีนี้สำหรับผมนะคือมองแบบในมุมมองแบบคือนักเรียนมนุษยวิทยาเนี่ยนะผมไม่ได้มองว่าแม้ว่ามีการแบ่งขั้วแบบนี้นะฮะแต่มันเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองเพราะว่าเวลาที่เราจะรวมกลุ่มทางการเมืองเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะต้องมีตัวแทนนะครับมีคล้ายๆมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนใช่ไหมไม่งั้นเราจะใช้ว่าเสื้อเหลืองบ้างเสื้อแดงบ้างในการที่จะใช้เป็นตัวแทนมาทำไมแต่ว่าประเด็นนี้ก็คือว่ามันเป็นสัญลักษณ์แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องไปถอดรหัสในนั้นอีกว่าทักษิณแปลว่าอะไรทำไมคนถึงบอกว่าจะไม่ได้หมายถึงตัวไม่ใช่แค่ตัวทักษิณตรงๆใช่ในทำนองเดียวกันสถาบันกษัตริย์คืออะไรอาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวสถาบันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคือมันเป็นแค่องค์สัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นงานวิจัยชิ้นนี้นี่ลงไปถึงระดับนี้ไหมในการพยายามจะคลี่รหัสพวกนี้ไหมอันนี้มันทำให้มันเป็นตัวเลขยากใช่มันทำให้เป็นตัวเลขยากแต่ว่าถ้าเราพูดกันแล้วมัน make sense ผมว่ามันใช้ได้โอเคครับโอเคครับแต่ประเด็นนี้อยากจะเสริมนิดนึงเราทำเป็นตัวเลขนิดหน่อยนะครับก็คือเราแบ่งกลุ่มปัญหาออกมาเป็นสัก4กลุ่มเพื่อจะวัดความเป็นเหลืองความเป็นแดงเนี่ยมีเฉดไหมมีเฉดครับมีเฉดทั้งเหลืองนี่ก็อาจจะมีสัก2เฉดหรือ3เฉดใหญ่ๆแดงก็เหมือนกันมีสัก 2-3 เฉดใหญ่ๆแล้วก็มีกลุ่มนึงที่เราอธิบายเขาไม่ได้เลยว่าเขาคือใครแล้วก็มีกลุ่มนึงที่อาจจะเรียกได้ว่ากลางๆนะอย่างเงี้ยเราค้นพบว่าถ้าเราใช้ชุดของคำถาม 3-4 ชุดในการวัดนะฮะชุดหนึ่งที่เราพบเนี่ยนะคะคือวัดแบบกลุ่มอาจจะเรียกว่าพวกแดงสุดขั้วก็ได้พวกนี้ก็จะสนใจว่าจะสนใจเฉพาะว่าสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาอาจจะมีสัญลักษณ์อย่างอื่นอาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าเขาตอบว่าเขาสู้เพื่ออันนี้โดยไม่แคร์ปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจอันนี้จะไว้เป็นเฉดหนึ่งอันนี้เป็นเฉดหนึ่งนะฮะอีกเหลืองเฉดหนึ่งนะฮะอีกเหลืองที่อีกสุดขั้วอีกเฉดหนึ่งก็คือเหลืองที่บอกว่าปกป้องสถาบันอย่างเดียวไม่สนใจปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่สนใจปัญหาคอร์รัปชันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าตัวเลขนี่ออกมาเซอร์ไพรส์มากนะครับคือทั้งสองสุดขั้วสุดขั้วไปสุดขั้วของทั้งสองสีเนี่ยนะปรากฏว่ารวมกันไม่เกิน 3% มีรวมกันด้วยนะรวมกันนะครับรวมสองสุดขั้วสองสุดขั้วสองอันนี้เข้ามาด้วยกันนะมีแค่ 3% ของจำนวนตัวอย่างนะครับและ 92% อยู่ตรงกลางมีปัญหาที่เลื่อมกันอยู่นะครับเช่นต่างฝ่ายต่างเห็นด้วยของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ใช่เช่นตัวอย่างเช่นเสื้อเหลืองก็เห็นด้วยว่ามันมีปัญหา2มาตรฐานครับเสื้อแดงก็เห็นด้วยว่ามีปัญหาคอร์รัปชันครับอันนี้เดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวผมกลับมาคุยเพราะว่าเราคุยกันว่าทำไมถึงเกิดสีเสื้อและสีเสื้อแต่ละสีเสื้อเป็นใครเป็นยังไงสังกัดเพราะเหตุใดตอนนี้ในยะของการอธิบายปรากฏการณ์นี้จากที่อาจารย์อภิชาติพูดมาว่าตกลงแล้วกลุ่มที่มันขับเคลื่อนข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะฮะมันมีในยะในการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันนะครับพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเ
พบกับดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me honey, I'm on fireSteal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ทาง Voice TV กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับอาจารย์พิชาติครับเมื่อกี้ค้างกันไว้ว่าผลจากงานวิจัยแล้วพบว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่มีความสุดขั้วเลยนะฮะจริงๆเหลืองจัดแดงจัดเลยเนี่ยรวมกันแล้วมีอยู่ประมาณ 3% ครับขณะที่กลุ่มที่กลางๆมีความคิดที่อาจจะเห็นด้วยกับอีกฝ่ายอีกสีนึงเนี่ยรวมๆแล้วมากกว่า 90% ครับนัยยะของสิ่งที่อาจารย์ค้นพบอันนี้เนี่ยมันสามารถตอบสถานการณ์ปัจจุบันได้มั้ยครับว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงกลืนกันไม่ได้เนี่ยจริงๆมันจะมีทางออกมันมีทางออกถ้าเริ่มจากตัวเลขเมื่อกี้นี้ก็คือคนประมาณ 90% เนี่ยนะครับมีความเห็นร่วมกันหลายประเด็นบางคนอาจจะเน้นปัญหานู้นบางคนอาจจะเน้นปัญหานี้แต่ก็มีส่วนร่วมกันอยู่นะฮะเช่นฝ่ายแดงก็เห็นด้วยว่ามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันฝ่ายเหลืองก็เห็นด้วยว่ามีปัญหาเรื่อง2มาตรฐานนะครับเพราะงั้นทำไมเราไม่เริ่มต้นจากอันนี้ที่มันจะเริ่มจากไอ้ความที่มันคุยกันได้ก่อนนะครับแล้วก็เราต้องเราจะทำยังไงให้การสนทนาสาธารณะเนี่ยมันเริ่มจากจุดนี้แทนที่จะไปโฟกัสไอ้สิ่งที่มันสุดขั้วของทั้งสองฝ่ายคือเสริมตรงนี้นะคือผมกับเริ่มสงสัยว่ามันมีใครที่พยายามจะใช้ความสุดขั้วตรงนี้จุดไอ้ความสุดขั้วในลักษณะที่มันเหมือนกับว่ามันไม่เป็นไม่สมเหตุสมผลนะทั้งที่มันมีความร่วมกันอยู่เยอะใช่ไหมคือถ้าเราลองดึงไอ้ประเด็นที่เราเห็นร่วมกันใช่ไหมโอเคบอกเลยว่าพูดกันเรื่องประชาธิปไตยที่มีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องทัศนะต่อประชาธิปไตยก็ได้ว่าโอเคการเลือกตั้งไอ้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยคุณจะต้องมีการตรวจสอบไหมถ้าบอกว่าโอเคมีแต่นี่ทำยังไงที่พัฒนาไอ้ระบบการตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนะครับองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นคุยกันแบบนี้สิผมว่ามันเดินหน้านะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้คุยกันแบบนี้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ใครจะไอ้จุดประเด็นทางการเมืองขึ้นมาก็ป้ายสีกันในลักษณะที่ทำให้เกิดขั้วใช่ไหมฮะว่าเอาอีกแล้วที่พาทักษิณกลับมาบ้างนะครับหรือว่าซึ่งมันก็มีใช่นะแต่ว่าอีกด้านนึงก็จะบอกว่าก็มาชูประเด็นเรื่องการล้มเจ้าบ้างอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาอยู่ตลอดคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้ที่มีข้อขัดแย้งเป็นความรุนแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะไปโยนเอาประเด็นที่มันสุดขั้วทั้งสองส่วนมาคุยกันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสุดขั้วที่มีอยู่ปริมาณน้อยมากน้อยมากนิดเดียวก็ทำไมไม่เลือกจากที่มันร่วมกันได้ก่อนนะฮะในแง่หนึ่งความขัดแย้งที่เราดูเหมือนรุนแรงเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนจากไอ้สุดขั้วสองฝั่งนี่แหละครับซึ่งมันไม่ได้เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของทั้งสองสีนะฮะเพราะงั้นมันก็ต้องกลับไปอย่างที่อาจารย์ยุติว่าเราก็ควรจะต้องหยิบประเด็นอะไรขึ้นมาสารเสวนากันเช่นความหมายของประชาธิปไตยตัวแทนที่มันจะพัฒนาไปสู่การตรวจสอบยังไงประชาธิปไตยตัวตรวจสอบต้องแปลว่าต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะจริงๆแล้วทั้งสองส่วนสองสีเนี่ยต่างก็พูดว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยทั้งคู่ใช่นะเป็นรายละเอียดที่ต่างกันนะฮะเพราะงั้นเราในทางการเมืองก็คือทำยังไงที่จะต้องลดเสียงของพวกสุดขั้วสองฝั่งนี้ลงครับใช่ไหมหรือแม้แต่เวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าจะวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาที่บางคนนะขึ้นมาลุกขึ้นมาวิจารณ์รัฐบาลก็กลายเป็นว่าเขาก็ถูกผลักให้มันเป็นใช่ไหมผลักให้มันเป็นเสื้อเหลืองไปซะหมดนอกจากว่าใครที่ในฝ่ายเสื้อแดงเองมั่นใจว่าไอ้คนนี้แดงแน่ๆแล้ววิจารณ์รัฐบาลต้องฟังกลายเป็นอย่างนั้นไปทั้งที่มันก็ควรจะฟังใช่ไหมตามเหตุตามผลอะไรเงี้ยถ้ามองในแง่ดีแบบที่อาจารย์ว่าหมายก็ว่า
ถ้าหากมีการคุยกันได้จริงๆการเมืองสีเสื้อที่เราจมอยู่ในความขัดแย้งนี่มาหลายปีมันจะค่อยๆจางไปหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคือผมตอบก่อนว่ามันยังไม่จางในลักษณะที่ว่ามันมีขั้วของความแตกต่างที่ยังชัดเจนอยู่ในลักษณะที่ว่าอันนี้เป็นอีกขั้วหนึ่งในลักษณะในเชิงคุณภาพด้วยนะคือผมคิดว่าเป็นขั้วในเชิงอุดมการณ์ที่มันยังไม่ยอมรอมชอมกันนะก็คือขั้วของประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับขั้วของประชาธิปไตยที่พูดถึงเรื่องการตรวจสอบพูดถึงเรื่องคุณธรรมความดีอะไรเงี้ยนะครับทำยังไงที่จะทำให้สองอันนี้มันมารอมชอมกันได้หรือว่าคิดว่าจะรอมชอมได้อีกนานไหมครับผมคิดว่าอีกนานสมควรนะเพราะว่าผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งมันอยู่กับอุดมการแบบหนึ่งนะอีกฝ่ายหนึ่งผลประโยชน์ก็ยังอยู่ในอุดมการอีกแบบหนึ่งคืออันนี้เสริมคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราคนที่เราศึกษาคือมวลชนนะครับตัวเลขทั้งหมดที่เรายกขึ้นมาเราไปถามคนธรรมดานะฮะเราไม่ได้ศึกษาผู้นำเราไม่ได้ศึกษาชนชั้นนำทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่อย่าลืมว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ความขัดแย้งเฉพาะของมวลชนในเชิงอุดมการณ์หรือในเชิงผลประโยชน์เรื่องเครื่องมือประชาธิปไตยเรื่องเครื่องมือทางการที่จะมีอิทธิพลทางการเมืองเพื่อจะเรียกร้องนโยบายเท่านั้นแต่ว่าพวกอีลีทอย่าลืมภายใต้อย่าภายความขัดแย้งของมวลชน2ฝ่ายเนี่ยมันมีความขัดแย้งของอีลีททั้ง2ฝ่ายอยู่ด้วยไอ้ความขัดแย้งของอีลีททั้ง2ฝ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะปองดองกันจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าการปองดองของเขาหมายถึงว่าจะต้องต่อรองกันเยอะอันนั้นเขาจะต่อรองสำเร็จแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมันเป็นอีกสมการหนึ่งซึ่งทับซ้อนกับสมการของความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์เหลืองแดงของมวลชนต้องอย่าลืมบทบาทของอย่าลืมบทบาทความสำคัญของอีลีททั้งสองฝ่ายถ้าคุยกันได้ก็คือเกียร์เซียกันเรื่องจบได้เหมือนกันอาจจะจบได้ปะอาจจะจบแต่ว่าก็อาจจะไม่จบมวลชนถ้าเขาล้ำหน้ามวลชนของทั้งสองฝ่ายเกินไปแสดงต้องดูหลายมิติถ้าจะพูดถึงความขัดแย้งในอนาคตจะคลี่คลายหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องความขัดแย้งนี้มันจึงยากมันจึงยืดเยื้อมันจึงยังไม่จบง่ายๆเพราะมันเป็นความขัดแย้งที่ทับซ้อนกันในสองระดับคือความขัดแย้งระหว่างอีลีทกับความขัดแย้งในระดับมวลชนนะคะเพราะงั้นอีลีทถ้าจะเกียร์เสียกันแบบไม่แคร์มวลชนของทั้งสองฝ่ายมันก็มีปัญหาเขาก็จะทำไม่ได้ก็ต้องไตร่ตรองอยู่ไม่ต้องไตร่ตรองเยอะกันจริงนะครับอันนี้มันเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการพูดว่าเราไม่ได้พูดเฉพาะมวลชนอาจารย์ครับตอนนี้มันมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนึงเกิดขึ้นก็คือว่าภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับดำเนินนโยบายหลายอย่างออกมาแล้วก็มีข้อท้วงติงข้อถูกวิพากษ์วิจารณ์ข้อสงสัยกังขาเยอะเลยนะฮะมวลชนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งก็ตั้งหลักว่าจะต้องปกป้องรัฐบาลที่เขาเลือกมาต้องปกป้องหลักการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์พูดมาว่านี่คือคุณลักษณะหนึ่งของอุดมคติประชาธิปไตยของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ก็จะมีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีข้อบกพร่องผิดพลาดก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ต้องอะไรได้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนเสื้อสีเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่แตกต่างกันอาจารย์มองปรากฏการณ์อย่างนี้ยังไงเพราะถ้าหากเราสลับขั้วเหมือนเสื้อเหลืองเหมือนกันว่าถ้าเขาเป็นเสื้อเหลืองเขาเดินหน้าคัดค้านรัฐบาลชุดนี้ลูกเดียวเลยไม่สนใจว่ามีข้อที่ทำดีทำถูกหรือไม่ทั้งที่เอาเข้าจริงๆบางนโยบายก็อาจจะตอบสนองต่อผลประโยชน์คนเสื้อเหลืองด้วยซ้ำปรากฏการณ์อย่างนี้งานวิจัยนี้จะอธิบายนัยยะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเวลานี้ยังไงฮะคือเมื่อความขัดแย้งอย่าลืมความขัดแย้งนี่มัน 7-8 ปีนะครับเพราะงั้นในแต่ละกลุ่มเนี่ยมัน developมันแตกตัวแตกตัวดิวลอปตัวเองออกไปเรื่อยๆนะครับในกลุ่มเสื้อแดงก็มีหลายเฉดนะฮะในกลุ่มเสื้อเหลืองว่าก็คือมีหลายเฉดงั้นใจก็พบงั้นก็พบอยู่แล้วว่ามันมีหลายเฉดเหลืองก็เหมือนกันในปัจจุบันเราก็เห็นว่ามีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มในการเน้นความสำคัญของชุดปัญหาที่ไม่เหมือนกันภายในเหลืองเองนะครับอันนี้มันเป็น fragmented ของทั้งสองฝ่ายนะครับคือถ้ามองในแง่บวกนะผมคิดว่าพัฒนาการที่เราเห็นในจากช่วงที่เราจริงๆมันก็พอดีช่วงที่เราทำวิจัยมันก็เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆก็คือว่ามันมีการคล้ายๆวิพากษ์วิจารณ์การภายในกลุ่มเองมากขึ้นนะไม่ว่าจะฝ่ายเหลืองกันเองหรือว่าฝ่ายแดงกันเองใช่ไหมฮะมันก็คล้ายๆตรวจสอบกันเองด้วยหรือไม่ก็ทัดทานกันเองว่ามีบทเรียนกันเยอะในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็สรุปกันเยอะซึ่งก็ดีใช่ไหมก็คือว่าก็
ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปกันมาแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยที่มันก็น่าจะเป็นไอ้การเนี่ยเป็นสัญญาณเชิงบวกว่ามันเริ่มมีการตรวจสอบกันซึ่งถ้าหากว่ามากระโดดมาคุยด้วยกันข้ามสีอย่างที่อาจารย์ว่ามันจะยิ่งมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นก็เห็นการจิบกาแฟแก้วแรกแก้วที่2ไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแต่อาจารย์ก็ยังมองว่าไม่เร็วการที่จะมาคลี่คลายข้อขัดแย้งคงไม่เร็วไม่เร็วความขัดแย้งครั้งนี้อีกนานทำไมอาจารย์มองว่านานมันลงลากลึกถึงขนาดก็ไหนยังไงจากตัวเลขการสำรวจของเราเนี่ยนะครับถ้ามันสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศได้เนี่ยซึ่งในทางวิถีวิทยาเราไม่สามารถจะพูดอย่างนั้นได้นะครับเพราะเราสุ่มแค่ 4-5 จังหวัดเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าเราพบว่าการขัดแย้งครั้งนี้มันลงไปเยอะลงไปลึกนะครับเราพบว่าประชากรประมาณกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มสำรวจเนี่ย2ใน3มีสีใดสีหนึ่งเฉดใดเฉดหนึ่งประชากรเพียง1ใน5เท่านั้นที่อาจจะพูดได้ว่าไม่มีสีเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นความเยอะมากเลยมันลงไปถึงลงไปถึงทุกที่เราก็เห็นตัวอย่างที่ว่าพ่อตากับลูกเขยทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันในเรื่องความเห็นทางการเมืองที่ไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันยาวนะฮะมันยาวเพราะในแง่หนึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีความตื่นตัวทางการเมืองในระดับนี้ขนาดเลือกข้างในสังกัดได้ในหมู่เครือญาติที่แตกต่างกันแต่ไงนี่มันอาจจะว่าแต่ทำยังไงล่ะที่จะทำให้ความตื่นตัวทางการเมืองอันนี้เนี่ยมันพัฒนาให้ลุ่มลึกมากขึ้นในทั้งสองฝ่ายพอพูดถึงเรื่องลงลึกผมถามอาจารย์ยุตินิดหนึ่งอ่านเจอนิดหนึ่งว่าการที่คนเลือกสังกัดสีเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่แตกต่างทางด้านรายได้หรืออุดมการณ์อย่างเดียวความรู้สึกที่ถูกคนอีกฝ่ายหนึ่งดูถูกดูแคลนเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเลือกสังกัดสีเสื้ออันนี้จริงพบจากการวิจัยมีส่วนจริงเพราะว่าคือปมของคนอย่างพูดง่ายๆคือชนใหม่ชนกลางใหม่จำนวนมากใช่ไหมก็คืออยู่ในปมที่ว่าถูกดูถูกมาตลอดใช่ไหมถูกดูถูกดูแคลนพวกนี้คือทุกวันนี้ก็ยังใช้ถ้อยคำแบบสบประมาทดูถูกกันอยู่ใช่ไหมในแง่นี้ก็คือว่ามันก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นการตอบโต้กับไอ้การที่เขาถูกดูแคลนกระทำมาก่อนที่เขาถูกกระทำมาก่อนในแง่หนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การล้างแค้นแบบว่าไม่มีเหตุมีผลหรอกในแง่หนึ่งแต่ว่าเราที่เราพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือว่าอยากจะให้คล้ายๆเข้าใจคนให้ลงไปถึงไอ้อารมณ์ความรู้สึกที่ว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำของสังคมเนี่ยนะครับมันฝังลงไปถึงขนาดในระดับของอารมณ์ความรู้สึกนะมันไม่ใช่แค่ความเหลื่อมล้ำที่เราจะเห็นแค่ภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสร้างสังคมที่มันเหลื่อมล้ำเนี่ยพร้อมๆกับสร้างสังคมที่มันเกลียดชังกันหรือว่าสังคมที่มันระแวงหวาดระแวงซึ่งกันและกันไปด้วยนะครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจถ้ามองในเชิงวิชาการผมเข้าใจว่าในงานวิจัยของขออนุญาตเอ่ยนามนะดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์นะฮะแล้วเมื่อปี2535โดยประมาณตอนนั้นที่พูดถึงเรื่อง2นักราประชาธิปไตยมันกลายเป็นวิธีคิดในการอธิบายเรื่องการเมืองระหว่างคนเมืองคนชนบทที่ค่อนข้างทรงพลังแล้วก็ทุกคนเนี่ยนำเอาไปใช้ในการอธิบายสิ่งที่เรียกว่ามันจะมีคำสรุปสั้นๆนะฮะคือคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลเนี่ยในงานที่จะเช่นนี้ตั้งข้อสังเกตที่สำคัญอันนึงคือเป็นข้อโต้แย้งในเชิงวิธีคิดของกระบวนทัศน์ทางวิชาการอันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าอะไรคือสิ่งที่จะโต้แย้งสองนักราประชาธิปไตยมันยังใช้ได้หรือไม่มันมีผลของการวิจัยพบว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเมืองท้องถิ่นมีการกระจายขั้วของอำนาจมากขึ้นเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมของรายการ Cooking with Jackie นะครับ The White House Cafe ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ Cooking with Jackie
ิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV Welcome to the breakdown with me Adam Bradshaw รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมตอบคำถามภาษาอังกฤษและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ That's really creative พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 น.ทาง Voice TV เยี่ยมมากๆอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าอะไรคือสิ่งที่จะโต้แย้งสองนักขราประชาธิปไตยมันยังใช้ได้หรือไม่คืออาจจะเคยใช้ได้อาจจะเคยใช้ได้แต่ปัจจุบันเราคิดว่ามันอธิบายสภาพในสังคมการเมืองไทยไม่ได้ต่อไปเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถแยกว่าเมืองกับชนบทอย่างเด็ดขาดได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีการข้ามถิ่นอย่างที่เราบอกว่าคนชั้นดังระดับล่างเนี่ยมันอยู่ทั้งในเมืองและในชนบทอยู่ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตรเพราะงั้นเราไม่สามารถที่จะ defineคนคนหนึ่งว่าเป็นใครอยู่กับที่ได้อีกต่อไปแล้วเมืองไทยยังมีเมืองกับชนบทอยู่ไหมก็มีแต่ว่ามันก็เท่าที่คุณเห็นนะแต่ว่าในความหมายที่คุณมองไปคุณมองไปที่ชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยแหล่งรายได้ในอีสานเนี่ยครับ 100% ของรายได้เขาเนี่ยมาจากภาคการเกษตร10 กว่าบาทที่เหลือมาจากนอกภาคการเกษตรแล้วไม่ได้มาจากนอกภาคการเกษตรแถวบ้านอาจจะมาจากต่างประเทศอาจมาจากในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่เช่นอุดรคนชนบทเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นแบบนี้กันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับครับเพราะงั้นเรามันจึงแบ่งแบบฐานในทางเศรษฐกิจเลยนะฮะมันแบ่งเป็นฐานเมืองฐานชนบทไม่ได้นี่ยังไม่นับสมมติฐานเริ่มต้นของสองนักขราประชาธิปไตยที่มองว่าคนเมืองเป็นเสรีชนส่วนคนชนบทเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายของระบบอุปถัมภ์นะฮะฝ่ายหนึ่งจึงเป็นฝ่ายที่มีเหตุมีผลอีกฝ่ายหนึ่งจึงเป็นการเลือกที่เหมือนกับถูกชักจูงอะไรอย่างเงี้ยสองนักขราบอกว่าคนที่มีเหตุมีผลคือคนเมืองคนกรุงเทพคนที่โง่คนที่ไม่มีเหตุผลไร้การศึกษาคือคนชนบทแบบโง่จนเจ็บนะครับที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์และใช้คอนเซปต์นี้มาอธิบายกันแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าไม่ได้อาจารย์นิติเสริมตรงไหนไหมฮะคือตรงนี้ที่ผมคิดว่าคือถ้ามองย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าอาจารย์อเนกเนี่ยอาจารย์คุณอุปการสำคัญของอาจารย์อเนกคือการช่วยให้สังคมไทยเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดม็อบมือถือใช่ไหมฮะทำไมคนถึงลุกขึ้นมาต่อต้านมีความสืบเนื่องของการต่อต้านกลุ่มที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าเป็นรัฐราชการใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่อาจารย์อเนกให้เราก็คือว่าบอกว่ามันหมดไปแล้วยุคของรัฐราชการนะครับต่อจากนี้ก็คือเราเป็นยุคของชนชั้นกลางเป็นยุคของประชาธิปไตยทีนี้สองนักขราเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องกันนะครับแล้วอาจารย์เอกเดินเลยไปหน่อยอีกหน่อยนึงนะครับโดยที่ในทัศนะผมคืออาจารย์เอกยังไม่ได้ศึกษาชนบทเพียงพอแม้กระทั่งในยุคนั้นก็ตามนะครับในยุค2535หรือทศวรรษ30เองก็ตามเพราะว่าข้อสรุปของอาจารย์เอกเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าอยู่ในวิธีการอธิบายแบบที่คล้ายๆสร้างภาพตัวแทนขึ้นมาแบบหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า stereotype เนี่ยนะฮะคือคล้ายๆชุดคำอธิบายในเวลาที่เราบอกว่าคนในเมืองกับชนชั้นกลางเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลสิเพราะว่าเขาเติบโตขึ้นมาคือเป็นพวกกระดุมพีใช่ไหมฮะเป็นพวกที่อยู่ใกล้แหล่งความรู้ข้อมูลใช่ใช่อะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยของเขาก็จะต้องวางอยู่บนหลักเหตุผลใช่ไหมฮะในขณะที่คนชนบทเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาฐานความรู้ของเขาฐานทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังผูกพันอยู่กับระบบชาวนาชาวไร่อย่างนี้จ้ะพี่ชายพูดถึงระบบอุปถัมภ์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยผูกพันอยู่กับระบบอุปถัมภ์ซึ่งมีใครบ้างครับเจ้าพ่อในทุนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ครับครับแล้วก็ชุดงานวิจัยในช่วงนั้นเนี่ยถ้าจะยุติธรรมกับอาจารย์เนี่ยก็คือมันก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าพ่อผู้ประทับอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมมันก็เลยชัดเจนแต่ทีนี้พอสังคมมันเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะไม่บอกว่าตอนนั้นงานวิจัยนั้นก็อาจจะถ้าเราจะบอกว่าอาจจะอธิบายสังคมในขณะนั้นได้ในระดับนึงเนี่ยนะครับเราก็ถามว่าเอ๊ะจะยังใช้อธิบายสังคมปัจจุบันหรือเปล่าทำไมรัฐประหารสองแม้ว่าแม้แต่รัฐประหารรสช.ใช่ไหมครับ
2534ถูกป่ะนะฮะก็ชนชั้นกลางในกรุงเทพก็ชอบใช่มั้ยฮะมีการสนับได้รับการสนับสนุนในช่วงแรกใช่มั้ยครับคือเวลาเราเห็นพฤษภา35นั่นคือในช่วงหลังต่างหากใช่มั้ยฮะหรือจริงๆอาจารย์อเนกเองก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าอาจารย์อเนกก็ยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนหรือภาพปรากฏการณ์มันยังไม่ชัดครับว่าเอ๊ะทำไมคนที่เมื่อก่อนเนี่ยพวกนี้เป็นพวก14ตุลา6ตุลาแล้วทำไมถึงได้มาสนับสนุนการรัฐประหารในช่วงนั้นแปลว่าจริงๆแล้วช่วงนั้นมันก็เริ่มมีไอ้ประชาธิปไตยในแบบของเรื่องของความดีอุดมการณ์เรื่องของการเมืองกับความดีมันมีประเด็นนั้นแล้วเพราะว่ารัฐประหารรสช.เนี่ยอิงกับวัฒกรรมชุดนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะประเด็นใหญ่เรื่องคอร์รัปชันใช่เรื่องคอร์รัปชันทีนี้ไอ้เรื่องเดียวกันเนี่ยมันกลับมาอีกใช่ไหมฮะในตอนที่รัฐประหารพวกนี้เขาพวกรัฐประหารของพลเอกสนธิเนี่ยใช่ไหมฮะก็พูดเรื่องเดียวกันนะทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถ้าคนในเมืองมีเหตุมีผลนะครับถ้าคนในเมืองชื่นชมประชาธิปไตยแบบที่แบบว่าแบบตะวันตกเนี่ยใช้เหตุใช้ผลจริงๆไม่ควรจะไปแล้วทำไมแล้วทำไมด้วยกับรัฐประหารเห็นด้วยหรือว่าเรียกให้ทหารออกมารัฐประหารด้วยซ้ำหรือปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมที่ใส่หน้ากากไปเดินนะครับคนเหล่านั้นก็อันนี้คือบอกว่าตัวเองเป็นคนชั้นกลางในเมืองทั้งนั้นแต่ว่าก็สนับสนุนรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นมันสวนทางกับวิธีอธิบายทีนี้เราก็ต้องหาคำอธิบายแบบใหม่แล้วต้องหาวิธีการที่จะเข้าใจมวลชนทั้งสองกลุ่มอีกแบบนึงนะสิ่งที่เราเห็นก็คือไม่บอกว่าคนเสื้อเหลืองคนชั้นกลางในเมืองไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ว่าเขามีเหตุผลชุดนึงนะครับในแบบที่มันตอบสนองกับวิถีชีวิตของเขานะครับตอบสนองกับฐานะทางการทางเศรษฐกิจของเขานะครับแล้วเขาไม่จำเป็นที่ต้องเรียกร้องอะไรนะถ้าถามว่าการเมืองท้องถิ่นมีผลอะไรกับคนในกรุงเทพเขาไม่จำเป็นต้องเรียกร้องอะไรไม่ต้องออกไปเลือกตั้งอะไรเลยก็ได้นะครับงบประมาณก็จะมาอยู่ดีรถไฟฟ้าก็จะมาอยู่ดีนะครับไม่ว่าคนกรุงเทพคนกรุงเทพไม่ว่าพรรคอะไรนะฮะไม่ว่าพรรคอะไรนะครับหรือถึงที่สุดแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วงบประมาณส่วนใหญ่ของรัฐบาลก็ยังลงอยู่ที่กรุงเทพอยู่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในขณะที่คนต่างจังหวัดเขาไม่เคยได้ใช่ไหมพอเขาได้ขึ้นมามันก็เขาก็เลยรู้สึกถึงว่าอำนาจของเขามันชัดเจนมันก็เลยการเติบโตตรงนี้มันก็เลยชัดเจนเพราะงั้นการแบ่งมันจึงไม่ใช่แบ่งว่าเมืองเป็นคนมีเหตุผลชนบทเป็นคนโง่จนเจ็บนะฮะมันจึงเราพบว่ามันมีการแบ่งแบบนี้มากกว่าเราคือการแบ่งว่าคนมันเป็นการแบ่งระหว่างชนชั้นกลางเก่าชนชั้นกลางใหม่ซึ่งทั้งสองชนชั้นเนี่ยอยู่ทั้งในเมืองและในชนบทและมีความแตกต่างระหว่างสองชนชั้นนี้ในเชิงการเมืองคือเอาแค่ภาวะแวดล้อมของการอยู่เนี่ยไม่ได้ละไม่ได้มองไม่พอมันไม่พอยังมีประเด็นนึงที่อาจารย์พูดมาอีกนิดนึงก็คือว่ามันมีเป็นความแตกต่างระหว่างชนชั้นมากกว่าเป็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทเราก็พบว่าเหลืองเนี่ยถ้าเราเรียกว่าชนชั้นกลางเก่าเนี่ยเขาปฏิเสธการเมืองแบบเลือกตั้งไงแต่ถ้าแดงเนี่ยเขาสนับสนุนการเมืองแบบเลือกตั้งเหลืองเขาจะเอาการเมืองแบบตรวจสอบใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นผมจะเรียกอาจจะเรียกมันว่าเป็น2นักคาราอีกแบบนึงแต่ไม่ใช่แบบเดิมแต่ไม่ใช่แบบเดิมไม่ใช่แบบเดิมนะฮะซึ่งกำลังจะบอกว่าแบบเดิมเนี่ยอธิบายไม่พอไม่พอไม่ได้แล้วก็ฐานในการอธิบายที่แบ่งคนว่าคนนึงชุดนึงมีเหตุผลอีกชุดนึงไม่มีเหตุผลมันใช้ไม่ได้ในความหมายนั้นนะครับยังมีสิ่งนึงทั้ง2ชุดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยที่อาจารย์ก็เขียนในงานวิจัยคือความสัมพันธ์ของเวลาพูดถึงระบบอุปถัมภ์สักครู่นี้ที่อาจารย์ยังไม่ได้คลี่ออกมาว่าแต่ก่อนอาจจะมีชุดอธิบายของอาจารย์เนกว่าความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์คือความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในชนบทกับบรรดาเจ้าพ่อท้องถิ่นทุนท้องถิ่นขณะที่ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยขึ้นมาปี2544ที่เปลี่ยนลักษณะของความสัมพันธ์จากการพึ่งพิงผู้นำในท้องถิ่นมากลายเป็นรัฐมากขึ้นตรงนี้อาจารย์อธิบายและคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถโต้แย้งสองนักคราและประเด็นอีกอันนึงที่สำคัญคือเรื่องการซื้อเสียงได้ด้วยหรือเปล่าคือผมมีอยู่2 3ประเด็นตรงนี้นะฮะก็คือว่าตอนที่เราเริ่มโครงการวิจัยเนี่ยนะครับเราก็สำรวจเอกสารใช่มั้ยฮะมันก็มีงานวิจัยที่คล้ายๆหลังจากอาจารย์อเนกนะครับต่อมาเรื่อยๆในแง่ของการในแง่ของการเมืองท้องถิ่นนะครับสิ่งที่พบก็คือว่ามันมีผลของการวิจัยที่พบว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆในลักษณะที่มีการกระจายขั้วของอำนาจมากขึ้นนะครับพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีการแข่งขันกันมากขึ้นในท้องถิ่นเนื่องจากนโยบายกระจายอำนาจใช่มั้ยการกระจายอำนาจจะมีส่วนนึงแต่ว่าผมคิดว่ามันเราจะต้องมองปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เศรษฐกิจในแบบที่
มีการคุมอำนาจอย่างเช่นสมัยก่อนอาจจะมีคนที่คุมเส้นทางการค้าชายแดนนะครับหรือว่าคุมธุรกิจผิดกฎหมายอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับบ้านใหญ่อะไรต่ออะไรที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับมันน้อยลงน้อยลงในหลายๆพื้นที่นะครับเสียนั่นเสียนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ามันน้อยลงนะครับถ้าใครจะบอกว่าโอ้ก็ยังมีไงที่นั่นที่นี่ใช่ครับยังมีแต่ว่าคนที่เคยมีเนี่ยมันน้อยลงในหลายๆที่เนี่ยเขายังอยู่ในอำนาจจริงแต่เขาจะต้องแข่งกับคนหน้าใหม่นักการเมืองหน้าใหม่มากขึ้นมากขึ้นนะครับอีกปัจจัยนึงที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่ามันเป็นการคล้ายๆผ่อนคลายดีกว่าไม่เรียกว่าปลดแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่ามันปลดขนาดนั้นแต่ว่าผ่อนสิ่งที่ผ่อนคลายพันธนาการของคนที่จะต้องไปพึ่งพิงนะครับเจ้าพ่อผู้อุปถัมภ์ต่างๆในชุมชนต่างๆเนี่ยอันนี้จากงานวิจัยที่แบบเวลาที่เราทำวิจัยแบบเรามีชุดหลายๆชุดที่ทำวิจัยแบบภาคสนามแบบลงในพื้นที่เนี่ยนะครับสิ่งที่พบคืออะไรก็คือว่าในทุนท้องถิ่นเนี่ยนะครับอย่างหมู่บ้านที่ผมศึกษาเนี่ยนะในทุนท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินมาฝากกองทุนหมู่บ้านหมายถึงว่ามันมีออมทรัพย์หมู่บ้านครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาปล่อยกู้ไม่ได้แล้วนะครับ แล้วดอกเบี้ยเนี่ยนอกระบบเนี่ยพอดอกเบี้ยสูงเกินไปเนี่ยชาวบ้านเขาไม่กู้แล้วเพราะว่าเขามีทางเลือกมากขึ้นนะครับแหล่งทุนให้กู้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกระจายมากซึ่งกู้นี้เนี่ยเป็นผลมาจากนโยบายใช่ส่วนไม่ของไม่นักสินแค่ส่วนเดียวแต่ว่ามันมีก่อนหน้านั้นมันมีก่อนหน้านั้นคืออยากจะเสริมตรงนี้ในทางเศรษฐกิจเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์น้อยลงตัวอย่างเช่นคุณคนที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบเนี่ยทั้งประเทศไทยคุณคิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 8% ครับที่เข้าไม่ถึงที่เข้าไม่ถึงที่เรารู้สึกว่าเข้าไม่ถึงเยอะแยะตกลงมี 8% มีแค่ 8% แปลว่าการไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบเนี่ยแปลว่าเครือข่ายอุปถัมภ์มันต้องอ่อนแอใช่มั้ยครับชาวบ้านมีทางเลือกมากขึ้นในทางเศรษฐกิจไม่นับว่ารวยขึ้นครับคนปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่เป็นถือว่าเป็นคนจนจริงๆในสังคมไทยตามเดฟินิชตามนิยามของเส้นความยากจนเนี่ย มันมีแค่ 10% เท่านั้นนะประมาณ10น้อยลงมากนะครับเพราะงั้นแสดงว่าอะไรคนเมื่อมันมีเศรษฐกิจเมื่อมันโตเนี่ยทำมันไม่คนมีฐานะมากขึ้นจะดีเชียร์ชั่วเรื่องการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ำก็ตามไม่ได้บอกว่าเขาไม่จนนะเกณฑ์การจนแต่ก็ดีขึ้นกว่าอดีตนะฮะมันเขาจนเมื่อเทียบกับคนรวยในกรุงเทพแต่เขาไม่ได้เป็นคนจนที่ไม่มีอะไรจะกินเพราะงั้นเนี่ยเขาแล้วก็ไอการกระจายตัวของทุนเนี่ยนะครับแหล่งเงินกู้ต่างๆทั้งในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบต่างๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้เขามีทางเลือกทางเศรษฐกิจมากขึ้นไอการที่เขามีทางเลือกทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยเขาจึงไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเฉพาะไม่จำเป็นต้องไปขึ้นในทุนเงินกู้ท้องถิ่นอะไรเงี้ยนั่นคือการค่อยๆเสื่อมไปของระบบอุปถัมภ์ที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับดังนั้นการที่ไปบอกว่าคนเมืองตัดสินใจแบบนึงคนชนบทตัดสินใจเบสออนระบบอุปถัมภ์มันจึงไม่ถูกต้องในปัจจุบันมันเริ่มอธิบายไม่ได้แล้วเพราะว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมเห็นในหลายพื้นที่ที่ลงที่แบบที่ทำวิจัยเนี่ยคือเราดูถอยย้อนไป20 30ปี40ปีอะไรเงี้ยว่าโอเคเดิมเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยนะครับใครมีอำนาจนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรในลักษณะของการเมืองท้องถิ่นเราก็เห็นภาพที่มันเปลี่ยนไปว่ามันมีคนหน้าใหม่เข้ามาในการเมืองท้องถิ่นในถิ่นต่างๆที่เราไปสำรวจเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีกระทั่งว่าคือคนที่จบมหาวิทยาลัยแล้วไปเป็นนายกอบต.นะครับคือไม่ใช่มหาวิทยาลัยคือคล้ายๆเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเลยอย่างเงี้ยคือตั้งใจทำงานการเมืองอ่ะพูดง่ายๆนะครับหรือในทางตรงกันข้ามก็คือว่ามีในทุนท้องถิ่นที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนหลังๆเขาไม่ได้รับเลือกตั้งครอบครัวเขามันเริ่มจะแบบว่าเสื่อมความนิยมทั้งที่เขายังทำหากินได้อยู่นะครับก็คือว่าชาวบ้านเขาเลือกแล้วว่าจะเอาใครมาทำงานนะครับหรือว่าเขาจะพึ่งใครถ้าจำเป็นในลักษณะไหนอะไรเงี้ยนะครับมันไม่เกิดขึ้นง่ายกับสิ่งที่คนพบจากงานวิจัยน่าสนใจมากที่เสียดายเรามีเวลาอยู่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุยเรื่องรายละเอียดเนี่ยสนใจคุยกันได้เป็นวันเพราะว่านี่ต้องเรียกว่าเป็นงานค้นพบใหม่ถามอาจารย์นิดเดียวครับงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเผยแพร่อย่างไรให้กับคนทั่วไปที่สนใจครับเข้าใจว่าต่อไปจะมีการพิมพ์เป็นเล่มนะครับ ครับโดยทางแหล่งทุนนะครับ อีกทางหนึ่งก็คือตอนนี้เราเพิ่งส่งงานชิ้นนี้ไปให้แหล่งทุนของเราเนี่ยประมาณเดือนเดียวนะครับ
ตอนนี้อาจจะเริ่มอาจจะอีกหน่อยก็คงอาจจะให้ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคนที่สนใจก็ติดตามข่าวสารนะครับไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องเสียเงินเสียทองอะไรมานอกจากติดตามว่าอาจจะดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยซ้ำนะฮะถ้ามีการตีพิมพ์หนังสือเลือกขายก็อาจจะต้องซื้อกันนิดนึงนะครับโอเคสำหรับคนที่สนใจก็ฝากเอาไว้น่าเสียดายครับเรามีเวลาคุยในรายละเอียดได้เท่านี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่มาให้ภาพและรายละเอียดของสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งรอบหลายอย่างน้อยก็ยังมีประกายความหวังที่อาจารย์บอกถึงแม้ว่าอาจจะไม่รู้ว่าข้อขัดแย้งนี้จบเมื่อไหร่แต่ถ้าหากว่านัยยะของข้อค้นพบนี้ตอบกับพวกเราว่าทำไมไม่เอาสิ่งที่คุณไม่ได้ขัดแย้งแต่แตกต่างกันจริงๆมา